เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันนะรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันนะก็โทรได้เลยนะโยมนะก็เข้าสู่รายการได้เลยช่วงที่ยังไม่ได้โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนนะก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้อย่างที่เคยบอกว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากิเลสเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้แหละนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ากิเลสเป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะทำยังไงให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสเราจะหมดได้เราก็อาศัยกิเลสนั่นเองเป็นเครื่องวัดนะเป็นเครื่องวัดถ้าเราปฏิบัติถูกกิเลสก็จะดับถ้าเราปฏิบัติผิดกิเลสก็จะยังไม่ดับมันจะมีต่อไปอันนี้แหละจึงว่าถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าหมอคนไหนหรือการที่เราจะรักษานี่ถูกต้องเราก็เอาโรคของเราวัดนะโรคของเรานั้นเนี่ยเราเป็นคนป่วยการหายป่วยเมื่อใดด้วยการรักษานั้นๆการรักษานั้นก็คือถูกต้องนั่นเองแต่ถ้ารักษาไปแล้วเนี่ยการป่วยไม่ทุเลาไม่หายการรักษานั้นก็ไม่ถูกต้องอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราต้องสังเกตที่กิเลสอย่างเดียวถามว่ากิเลส3ตัวนั้นเกิดได้อย่างไรเกิดจากจิตที่ส่งไปข้างนอกนะส่งไปก็หมายถึงว่าเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆท่านกล่าวถึงว่า ความคิดของเรามีอาการ3อย่างคิดไปแล้วเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นถ้าชอบเขาเรียกว่าราคะถ้าไม่ชอบเขาเรียกว่าโทสะถ้าลักษณะกลางๆเขาเรียกว่าโมหะท่านเหมารวมว่าการไปของจิตนั้นคือการท่องเที่ยวคือการเกิดกิเลสถ้านักปฏิบัติธรรมขนาดไหนอย่างไรเราก็สังเกตตรงจิตตรงนี้อย่างเช่นว่าเราเข้าสมาธิไปเนี่ยนิ่งจิตไม่ไปนอกเลยอยู่ข้างในนิ่งอยู่ดีระยะนั้นกิเลสก็ไม่เกิด แต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยมันมีเข้าก็มีออกนะสมาธิเนี่ยเมื่อเราออกมาเนี่ยอ้าวจิตเราไปอีกแล้วกิเลสเราก็มีต่อไปอีกเวลาเข้าสมาธิก็หยุดชั่วขณะแล้วออกมาก็ไปอีกแล้วมีอีกแล้วทีนี้สมาธิจึงไม่พอนะจึงไม่พอแสดงว่าสมาธิเนี่ยเป็นแค่ยับยั้งชั่วคู่ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ยังไม่ใช่ว่าเครื่องขัดเกลาที่จะให้กิเลสหมดลงการที่เราจะให้จิตนะกับกิเลสเนี่ยหมดลงได้ก็คือการตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกให้ขาดกันเราจะตัดได้อย่างไรล่ะเพราะว่าจิตนั้นรุนแรงมากมันมีความยิ่งใหญ่หรือการไหลไปของจิตนั้นเปรียบเหมือนน้ำแม่น้ำสายใหญ่เราก็มีวิธีก็คือใช้มรรคนะมรรคนี่คือการปิดทางเส้นเก่าเปิดทางเส้นใหม่นะ
ทำให้เรานี่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตแล้วก็โลกฉะนั้นความหลุดพ้นเนี่ยเราจะกล่าวได้ว่าหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงในภายนอกนั่นเองนะถ้าขณะปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยการปฏิบัตินั้นถ้าผลของการบรรลุธรรมเกิดขึ้นเนี่ยจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยนะก็คือว่าอยู่ข้างในอย่างเดียวเช่นว่าจิตเราไปทางตาก็ไม่มีทางหูก็ไม่มีจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีการไม่มีจิตไปทุกข์จึงไม่มีนั่นเองนะแต่เมื่อใดเราทำปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตมันยังมีการไปอยู่บ่งบอกถึงความที่เรายังคุมไม่ได้ขณะนั้นกิเลสต้องเกิดแน่การปฏิบัติของเราถือว่ายังไม่ถูกนะยังไม่ถูกเขาวัดกันตรงนี้นะว่าการปฏิบัติจะถูกหรือผิดเนี่ยเราก็มาดูที่จิตเราเนี่ยเหือดแห้งจากภายนอกหรือยังถ้าทางถูกเนี่ยเขาจะแห้งลง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 สุดท้ายก็แห้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเวลานะ คือสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติถูกนะจิตเราจะนิ่งตลอดเวลานิ่งด้วยเห็นด้วยแต่ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรนิ่งอยู่ตื้นๆนี่แหละแต่จิตขาดการไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเขาเรียกว่าคนรู้ธรรมจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนนะไม่ได้เป็นแล้วก็มาเป็นใหม่หมายถึงว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มาเกิดใหม่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็มีสายเข้ามาเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสมหมายเจริญพรจ่าโยมนักกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรอยากทราบหนูอยากฝึกสมาธิอยากนั่งสมาธิค่ะหนูเคยนั่งสมาธิค่ะแต่อยากจะทำอะค่ะเราจะต้องสวดมนต์ทำอะไรบ้างคะก่อนจะนั่งสมาธิค่ะเดี๋ยวหนูจะฟังหลังไมค์อะค่ะค่ะคืออาจารย์ค่ะสาธุนะคือการนั่งสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวดอะไรทั้งสิ้นนะแต่ธรรมชาติของคนเราเนี่ยหรือว่าพื้นฐานของชาวพุทธเราเนี่ยคือนิยมสวดมาก่อนหน้าแล้วนะเราก็มาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์กันเช้าเย็นหรือสวดมนต์ในบทต่างๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสวดมนต์ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยมันไม่มีกติกาอะไรหรอกนะเราจะสวดมนต์ก่อนมานั่งสมาธิก็ได้นะแล้วเราไม่สวดเลยก็ได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการสวดนั้นจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนำสมาธิเสมอไปนะบางคนชอบสวดก็สวดก่อนก็ได้นะสวดบทไหนก็แล้วแต่นะก็ว่าบทส่วนบทมนต์ทั้งบทก็เป็นบทที่ดีทั้งนั้นนะเราจงรู้ขอบเขตว่าการสวดมนต์นั้นเนี่ย เป็นการกระทำอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่การทำสมาธิทั้งหมดนะแต่มันเป็นองค์ประกอบที่เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าเราจะปฏิบัติเลยเนี่ย ไปเลยก็ได้แต่บางคนบอกว่าปฏิบัติแล้วก็ดูเหมือนว่าห้วนๆด้วนๆมันเหมือนกับว่าเราไม่มีพิธีกรรมไม่มีพิธีกรรมอื่นพิธีกรรมอื่นมาประกอบเนี่ยดูเหมือนจะอะไรอยู่เราก็สามารถที่จะสวดก่อนก็ได้และสวดก่อนแล้วก็ทำความเพียรไปก็ได้หมดไม่มีกติกาอะไรนะก็ทำสมาธิอย่างที่บอกว่าสมาธิก็มี2 อย่างนั่นนะ เอาจิตดูจิตกับจิตดูกายนะครับก็เขาตอบแค่นี้นอกมีสายอื่นรออยู่นะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดกระบี่ครับจากโยมเจียนเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยจะโทรถามหลวงพ่อสักนิดเพราะว่าหนูเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องว่าไอ้เนี่ยเรื่องปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าหนูเริ่มต้นจากไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าลูกดื้อแล้วก็เคยทำทุกอย่างแล้วแต่ลูกไม่หายก็เลยเจอหนังสือหลวงพ่อจรัญไหว้ให้สวดพระองค์กับพุทธคุณเกินกว่าอายุหนึ่งครั้งหนูเชื่อพระค่ะแล้วก็สวดมาได้ประมาณรับปีกว่าลูกก็หายเด้อแล้วก็มาขอบวชทีนี้ต่อจากนั้นหนูก็ติดสวดมนต์แล้วก็ชอบต้องคาถาว่าให้ขลังให้หายตัวได้อะไรแบบนี้หนูไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยไม่รู้เรื่องเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้พาทำมาตั้งแต่เล็กรู้แต่ว่าให้ทำมาหากินให้รวยๆก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าพ่อลูกอะได้สวดทีนี้พอสวดมามันติดแล้วลูกบวชก็สวดต่อมาเรื่อยๆทีนี้หนูรู้สึกมันมีความสงบขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเรียกไม่ถูกว่าเป็นอะไรแต่มันรู้สึกดีกว่าตอนไม่สวดอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอสวดมาเรื่อยๆทีนี้
หนูเห็นผีมานั่งอยู่ข้างหลังหนูก็เห็นแล้วทีนี้หนูว่าไปเมนหรือว่าไปตรงไหนที่เจอเขาก็หนูก็คุยกับเขาได้ทีนี้ว่ามองเห็นเหมือนเนี้ยเริ่มในใจตัวเองว่าเนี่ยมองเห็นเหมือนเนี้ยเขาอยู่กันเยอะเลยอ่ะแล้วก็ถามเขาเขาก็พูดแต่พูดกับจิตใจนะไม่ได้พูดกับปากค่ะทีนี้พออยู่มาหนูนึกว่าทำไมเห็นแต่ผีเทวดาไม่เคยเห็นแล้วเราทีนี้หนูก็ตรวจมาเรื่อยอยู่มาลูกคนเล็กก็โตขึ้นเขาก็ติดการดาวเทียมให้ค่ะติดการดาวเทียมทีนี้ก็มาเจอช่องพระผมก็ดีใจว่าได้ฟังเพราะว่าไม่เคยได้ถามใครแล้วไม่มีที่ถามใครเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์แถวๆบ้านเนี่ยมันมีแต่พระธรรมดาที่เขาสวดจบอะไรแบบเนี้ยเขาเท่านั้นแหละทีนี้ผมก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าสวดมนต์ทีนี้ตักบาตรพระแล้วก็ทีนี้ชอบตักมาเรื่อยแล้วก็สวดมาเรื่อยสวดทำอะไรก็นึกถึงพุทธคุณอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทีนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทีนี้ก็นึกได้ทีหลังว่านี่พุทธคุณเป็นอารมณ์ประเรียนละมันเหมือนนึกขึ้นมาได้ในใจตัวเองอ่ะพุทธคุณนี่เรามีพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้วก็มองเห็นอาหารมายานเก่าอยู่ในตัวเองทีนี้นั่งคิดก็เห็นอย่างนี้เห็นแล้วกินข้าวไม่ค่อยลงทีนี้เราแต่ว่ามันก็มองเห็นอยู่เรื่อยทีนี้พอเจอช่วงพระก็นั่งฟังที่ครูบาอาจารย์เขาเทศน์อ่ะถึงที่นี่เพราะว่าฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็ทีนี้ก็อยู่บ้านลูกคนโตที่บวชก็ป่วยทีนี้ก็ไปดูลูกที่วัดก็ไปขอกุฏิพักอยู่กับดูแลลูกทีนี้ก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมหัวค่ำตอนเช้าห่อข้าวขึ้นศาลาสวายพระก็อยู่ตั้งอยู่อย่างนั้นนะหันไปเห็นกระดูกที่ในตู้หลวงพ่อจำเนียนท่านใส่เอาไว้แล้วก็เขียนป้ายบอกว่าเรามาพิจารณากันเถิดทีนี้หนูดูทุกคืนแหละหัวค่ำพอสวดมนต์เย็นเสร็จนี่ก็เดินจงกรมเดินจงกรมนี่ก็ได้มาจากหลวงพ่อค่ะที่ดูในทีวีอ่ะเขาให้ดูกระดูกนั่นแหละทีนี้ก็ไปยืนดูกระดูกนั่นน่ะดูไปดูมาก็เหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกนั่นเสียเองแล้วก็เดินดูตัวเองทีนี้มันเป็นกระดูกมันในตู้แล้วก็เดินไปเดินมาจนกระทั่งหมดเวลาทุกคืนทีนี้ดูไปดูมาทีนี้มาเห็นกระดูกแล้วทีนี้มาเห็นกระดูกไปอารมณ์อีกตอนนี้มันเห็นจะเดินไปไหนมันก็เห็นกระดูกตัวเองจะขี่รถไปก็เห็นกระดูกตัวเองก็ไปจิตไฟสี่แยกก็เห็นกระดูกคนอื่นเหมือนกันเหมือนกับเรานั่งอยู่บนรถเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วทีนี้ก็เห็นนั่งแต่ว่ามันไม่เห็นนั่ง24ชั่วโมงอะค่ะหลวงพ่อมันบอกว่าวันนึงเนี่ยเห็นประมาณสักครึ่งวันก้อนวันอะไรแค่เนี้ยไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นมันก็ไปใจมันไปทำงานแล้วคิดนึกถึงเรื่องอื่นมั่งแต่พอนึกได้ก็กลับมาดูอีกเห็นแล้วก็พอลืมไปมันไม่เห็นนึกก็กลับมาเห็นนะคะเห็นโยมันก็ตอนที่เราเดินทางกลมอยู่มันเวลายกมือแล้วก็เห็นกระดูกที่มือแล้วมันยกเหมือนที่นิ้วเท้าเนี่ยเหมือนว่าตู้เลขจริงๆเลยตัวเรานี่มันคงได้ตู้เลขมากเลยมันมีกระดูกถึงทีนี้หนูก็เลยนึกว่าไม่รู้จะตามใครก็ไม่มีไปนั่งคุยที่วัดแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอาแล้วก็กลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเขาหาว่าเราบ้าไม่ที่ถามใครก็ได้แต่ว่าสวดมนต์แต่พอสวดไปสวดมาหลังๆเนี่ยหลวงพ่อไม่ทราบเป็นไรมันง่วงนอนมันหาวพอสวดมนต์แล้วมันหาวน้ำตาไหลเลยพอเลิกสวดมนต์ปั๊บนี่มันจะหายทันทีเลยทีนี้พอหลังมาเป็นกดไหลย้อนนี่ค่ะเป็นกดไหลย้อนเนี่ยเสียงมันแหบทีนี้พอสวดนานมันก็เจ็บคอพอเจ็บคอนั่งคิดว่าทำไงเรากำลังไปดีๆอยู่แล้วทำไมมาเจ็บคอทีนี้คิดใหม่นั่งคิดยังทำไงทีนี้มาดูกระดูกตัวเองก็ได้เมื่อมันเจ็บคอก็ดูกระดูกตัวเองพอสวดพอกลับบ้านนี่ก็สวดที่บ้านก็ตั้งโต๊ะหมู่ทีนี้ก็เลยสวดเสร็จแล้วก็เดินลงกรมกลางดึกกลางอะไรตีสิบเอ็ดตีอะไรค่อยนอนตีสิบเอ็ดครึ่งอะไรแบบเนี้ยพอสวดมนต์เสร็จเงียบก็เดินทำอยู่อย่างเนี้ยค่ะแต่หนูอยากถามหลวงพ่อว่าเนี่ยที่หนูทำนี่เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไอ้ที่เขาว่าเนี่ยเป็นอะไรพุทธคุณหรือว่ากระดูกดูกระดูกตัวเองเป็นอารมณ์หรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ทำไมหนูเห็นแต่ผีเห็นไม่เห็นเทวดาแต่บางครั้งเวลาสวดมนต์บางบทนี่มันจะหอมมากเลยเป็นช่วง
มาหอมอะไรพอหลังจากนั้นบางทีไปสวดบ้านเพื่อนเพื่อนเขาบอกเขาอยู่ไม่สบายเลยลำบากไปสวดมนต์บ้านเขาสักทีไปสวดพอไปสวดที่นั่นทำไมมันเหม็นสาบสางมากเวลาแผ่เมตตาสวดน้ำด้วยพอเสร็จมันก็หายไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหลวงพ่อแล้วที่หนูทำเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มันเป็นยังไงมั่งขอถามหลวงพ่อขอฟังทางทีวีแล้วก็ขอนมัสการกราบลาหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ ก็เรียบเรียงได้ดีแล้วก็กระชับแล้วก็ความเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับดีนะก็ได้จะรู้ตามลำดับว่าเราก็เริ่มจากการสวดมนต์สวดมนต์นั่นก็คือว่าเราก็คงจะประพฤติไม่ดีมาก่อนแต่หลังจากนั้นแล้วพ่อแม่ก็อยากจะให้เราทำดีก็เริ่มสวดมนต์ก่อนเมื่อสวดมนต์เนี่ยเราก็ระลึกถึงพุทธคุณนั่นแหละนะแต่ว่าเรารักษาการสวดมนต์ไว้เป็นเหมือนว่าเป็นอาจินหรือเป็นการกระทำบ่อยๆก็ติดใจนะทำให้จิตเราสงบลงนั้นการสวดมนต์ก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีผลทั้งหมดนะก็คล้ายว่าถ้าเราทำให้เป็นความสงบได้ก็สงบนะถ้าเราทำสวดไปสักแต่ว่ามันก็ไม่สงบเหมือนกัน แต่นี้ว่าศาสตร์สวดด้วยใจสวดด้วยใจแล้วก็ด้วยความซาบซึ้งอะไรทำนองนั้นก็ทำให้เรามีสมาธิได้นั้นสมาธิของโยมก็คือว่าเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งฌานทั้งญาณนะก็ถือว่าโยมดำเนินทางมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องนะมันเหมือนกับว่าเข้าท่าดีนะเหมือนเข้าทางดีนะนะแต่ว่าเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าการที่เรา เอาอย่างนี้กว่าการที่เราสัมผัสเรื่องวิญญาณก็ดีเนี่ยพินเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องเทวดาก็ดีเนี่ยมันเป็นเพราะอำนาจของสมาธิเราเกิดขึ้นเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีเซนส์มีตรงนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีมิติของการจิตเข้าไปเนี่ยจูนกันมันได้กันนะฉะนั้นจิตของเรามีสมาธิบ้างพอสมควรทำให้เราสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ แสดงว่า เขาเรียกว่า การสัมผัสของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหอมเนี่ยก็คือเทวดานั่นเองพบภูมิที่สูงกว่าแต่ถ้าบางครั้งก็สาบสางเหม็นสาบก็คือพบภูมิที่ต่ำเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ทุกข์นั่นแหละนะเขาก็มีต่ำก็คือเขาทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราอยากคิดว่ากลัวผีอย่างเดียวนะเพราะว่าบางครั้งเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาร้ายอะไรแต่เขาอยากจะหาคนมีบุญนั่นเองนะให้เขาเนี่ยได้ความสุขเพราะบุญเนี่ยเป็นความสุขของคนอยู่ในโลกวิญญาณแต่ว่าจะหาใครล่ะตัวเองก็ไม่มีมาก่อนก็ไปหาคนที่มีบุญก็คือเราแต่เทวดามาก็หอมๆอย่างเงี้ยคนนั้นก็พบสูงหน่อยแต่ว่าเขาจะปรากฏกลิ่นก็ดีปรากฏร่างก็ดีไม่ปรากฏให้ก็ดีแต่เราก็สัมผัสในรูปนั้นได้คือว่าดีอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะเราก็แผ่เมตตาไปอุทิศบุญกุศลให้เขาไปช่วยเขาไปก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่า ขอพูดอย่างนิดหนึ่งว่าตอนที่เราเห็นกระดูกนั่นน่ะนั่นคือเราสามารถที่จะใช้สัญญาเรื่องกระดูกนั้นได้เราเห็นกระดูกของเราน่ะเห็นแต่ตั้งไว้อย่าให้หายโยมที่บอกว่าครึ่งวันค่อนวันนะถือว่ามากแล้วนะแต่ว่าอยากให้ตั้งต่อไปให้เรานะเป็นกระดูกตลอดวันตลอดคืนให้ได้ต่อมากระดูกเนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนอัตราส่วนว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นอะไรนะทีละนิด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 เอากระดูกเป็นหลักก่อนให้ชำนาญก่อนให้มันมีความเป็น เขาเรียกว่ามีความคล่องแคล่วแล้วเราจะเพิ่มส่วนที่เหลือเช่นว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกจากกระดูกเนี่ยมือมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีตับมีไตมีไส้มีภูมิเราเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะครบอาการ32จะแจ้งทั้งตัวเลย ขออภัยการแจ้งอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่วิปัสสนาก็คือการอบรมมรรคนั่นเองการที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีปัญญาขึ้นว่าโอ้ร่างกายเราไม่ของไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงเขาไม่เที่ยงเราจะยึดถืออะไรทำให้กิเลสของเราลดลงแล้วก็ทำให้จิตเรานี้นิ่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นโยมไปเพิ่มตรงนี้ว่าโยมดำเนินมาทั้งหมดเนี่ยโยมอาจจะไม่รู้ว่าศัพท์มันถูกหรือมันผิดอย่างไรหรือว่าเป็นมรรคหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าทำมานั้นโยมทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทีนี้เราเน้นตรงนี้ว่ากระดูกนะให้เพิ่มให้เติมนะตอนนี้ไม่ยังไม่เติมก็ได้แต่ว่าให้เห็นนานๆเห็นอยู่เป็นทุกระยะเลยทุกเวลาอย่าให้หลุดนะให้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็เพิ่มสัดส่วนขึ้นไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าครบอาการ32เป็นร่างปกติจนเป็นร่างปกติเหมือนร่างสดๆของเราแท้ๆเนี่ยให้ได้
ถ้าลมเห็นแจ้งอย่างนี้นะโยมพ้นทุกข์ได้เลยนะหมดกิเลสแน่นอนเอาแค่นี้แหละถ้าทำได้ยังไงก็รายงานมาก็แล้วกันเนาะให้รักษาส่วนนี้ไว้ส่วนสวดมนต์นั้นน่ะเราชอบสวดก็สวดไปพร้อมๆกันก็ได้หรือวันหลังมานะรู้สึกว่าเราห่วงปฏิบัติมากกว่าสวดมนต์รู้สึกจะน้อยลงไปก็ไม่เป็นไรเพราะอันนั้นมันเป็นการที่ว่าเสริมเฉยๆนะแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยสมาธิของเราก็เกิดจากการสวดมนต์นั้นก็ถือว่าเขาส่งตัวมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันตรงนี้ยังไงรายงานผลมาเนาะขอให้กำลังใจนะก็มีสายรออยู่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมเจือเจริญพรจ้าโยมมาตรการค่ะเจริญพรอยากจะขอถามท่านพระอาจารย์ว่าฉันก็ป่วยค่ะแล้วก็นั่งสมาธิประมาณ10นาที20นาทีน่ะมันจะได้บุญหรือเปล่าคะมันก็ได้บุญตามนั้นนะโยมนั่ง10ก็ได้10นั่ง20ก็ได้20แต่ว่ามันต้องเยอะนะ44ชั่วโมงนะเราก็ได้บุญตามฐานะเนาะในตามฐานะพอฉันป่วยน่ะพระอาจารย์ฉันก็นั่งทุกคืนนั่นแหละพระอาจารย์นะนั่งทุกคืนนั่นแหละนั่งทุกคืนแต่ว่าเราทั้งนั่งมากขึ้นหรือว่าเราพิจารณากายให้มากมันจะดีนะพิจารณาร่างกายให้บ่อยๆนิ่งนั่งทิ้งเฉยๆนั่นก็อันนั้นก็สมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าพิจารณาร่างกายนี่มันจะลึกเข้าไปอีกนะถ้าทำอย่างนั้นก็ดีนะควบกันไปก็ได้นะลองทำดูเนาะนะก็สาธุนะสาธุก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะสายก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าเพราะเอิญเมื่อกี้ก็เร่งรีบเรื่องสายคนอื่นรออยู่ก็พูดถึงว่าโยมที่คนแรกกันนะที่ทำมาก็คือว่าเราทำถูกต้องนะแล้วก็ให้ทำยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจะว่าพุทธคุณก็ได้เพราะการเห็นร่างกระดูกเนี่ยก็ถือว่าพุทธคุณได้ทำไมอ่ะเป็นพุทธคุณได้อย่างไรมันเป็นพุทธคุณด้วยหรือเราต้องเข้าใจว่าพุทธคุณหมายความว่าอย่างไรพุทธคุณหมายถึงนึกถึงคุณของพุทธเจ้าคุณของพุทธเจ้ามีอะไรก็คือคุณของพุทธเจ้าก็คือบริสุทธิ์ที่คุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะปัญญาที่คุณก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากนะแล้วก็มหากรุณาที่คุณเขาเรียกว่าคุณสามอย่างคุณอันนี้ทำให้เราเนี่ยมหากรุณาก็หมายถึงสงเคราะห์เราสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ถามว่าการสงเคราะห์การสงเคราะห์หรือว่าการให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพ้นทุกข์นั้นท่านพ้นทุกข์ด้วยอะไรด้วยการเห็นธรรมของท่านธรรมของท่านเห็นอะไรอ่ะเห็นตัวเองนี่เองนะแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธเจ้าเราถือว่าเห็นธรรมก็หมายถึงพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นกระดูกนี่แหละนะเห็นร่างกายนี่แหละผู้นั้นเห็นธรรมชื่อว่าพุทธคุณก็ว่าได้นะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นหน่อยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับจากโยมวนิดาเจริญพรใจโยมสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งสมาธิอะค่ะแล้วพอถอนออกจากสมาธิทำไมถึงเหนื่อยมากคะเหนื่อยจน ไม่ไหวแล้วต้องนอนเลยแล้วนอนวันสองวันยังไม่หายเหนื่อยเลยแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะมันแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะเพราะว่าจากใจที่ว้าวุ่นใจที่มันไม่ค่อยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็มามีความสุขมันก็เกิดมีเมตตาอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นแต่ว่าทำไมถึงเหนื่อยถามว่าโยมนั่งสมาธิโยมเอาใจไว้อย่างไรไว้อย่างไรทำอย่างไรโยมกำหนดจิตอย่างไรนะทำสมาธิตอนที่ทำนะโยมทำอย่างไรบ้างก็ตอนแรกว่าพุทโธใช่ไหมฮะแต่เนี่ยพุทโธอ่ะจับไม่อยู่ก็เลยดูว่าเราอ่ะจะเอายังไงมันถึงจะเราถึงจะนิ่งอ่ะที่มันเป็นกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกอะค่ะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วก็เหมือนว่าเวลาที่ฟังอย่างเช่นพระอาจารย์ที่เชียงหลวงเต๋อมหาบัวแล้วก็พระเก่าๆที่ท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยค่ะอันเนี้ยเวลานั่งเนี่ยแล้วมันสมาธิมันจะมีขึ้นมากเลยอ่ะ
แต่ว่าพอถอนออกมาแล้วมันเหนื่อยมากเหนื่อยจนรู้สึกว่าวันสองวันยังไม่หายเหนื่อยคือความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นทุกคนนะอาการนี้มันไม่ได้เป็นทุกคนนะแสดงว่าเป็นเราเฉพาะเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นบางคนแต่ถ้าการว่าเราคิดว่าเหนื่อยเนี่ยมันก็ตอบยากอยู่นะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เป็นนะสาเหตุอาจจะเป็นลักษณะว่าเราต่อสู้กับเรื่องภายในมันนะต่อสู้กับความสารพัดยากของการที่ทำให้จิตนิ่งแล้วก็การประกุประจวบกับการที่เรานั่งมันทำให้เรากดทับต่างๆมันก็ปวดก็เมื่อยก็ล้าทั้งหมดเนี่ยอาจจะรวมตัวกันมันทำให้เราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยได้อย่างไวเราสูงขึ้นนะความเหนื่อยตรงนี้อาจจะเป็นได้นะ คือมันไม่ได้เป็นทุกคนนะโยมมีแต่คนที่บอกว่าโอ้หลังจากนั่งสมาธิทำไมมันเบาไปหมดเลยมันเย็นสบายเขาก็จะพูดอย่างนี้นะไม่มีใครบอกว่าเหนื่อยเลยนะมันก็อาการอาจจะเป็นแปลกกว่าเขาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูที่ว่าเหนื่อยยังไงเนี่ยแต่ว่าเรายังทนได้อยู่เราก็ทำไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าการกระทำอะไรเนี่ยขึ้นชื่อว่าเหนื่อยมันก็ต้องมีบ้างนะแต่ว่าพอทนได้พอสู้ได้เนี่ยไม่ว่าการงานทั้งโลกทางธรรมทั้งไหนทางใจทั้งอะไรก็ต้องเหนื่อยนะต้องสู้ไปเนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันเป็นบางคนนะเนาะเขาถามแม่ชีบอกว่าที่เหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเราจิตเราจะฟุ้งซ่านแล้วเราคอยย่อจิตเข้ามาให้เข้ามาปฏิบัติไว้อ่ะมันจิตเราจะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไหมคะก็เนี่ยที่จะมาตอบก็คือว่าเราต่อสู้กับเรื่องภายในไงต่อสู้สารพัดอารมณ์จะนุ่นไปนี่มันไม่ลงร่องลงรอยก็เหนื่อยแต่ตรงนี้ก็เป็นคำตอบเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าเราก็ประกอบด้วยอย่างอื่นด้วยไว้ด้วยหรือการที่เรานั่งนานๆด้วยอะไรต่างๆก็สู้ไปกันแล้วกันเพราะว่าความเหนื่อยก็ยังมีก็ต้องสู้นะในลักษณะที่เราต้องทนได้ก็ต้องทนนะก็สู้ไปนะก็ไม่มีอะไรโยมก็เหนื่อยเราก็ทนหน่อยพอสู้ได้ก็สู้ไปก็ทางใจเราก็ทำภาระหนักทางกายก็ถูกข่มไว้อย่างเงี้ยมันนั่งก็ปวดก็ต้องข่มขี่ไว้อย่างเนี้ยมันก็ทำให้เราเหนื่อยได้นะวัยเราก็ชราด้วยนะก็เป็นได้โยมเหนื่อยได้นะแต่ว่าส่วนมากเขาจะเบานะมันเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่มีอะไรโยมก็อดทนหน่อยก็แล้วกันเนาะความดีมันก็คงจะลำบากหน่อยแล้วอย่างนั้นแหละนะขอบคุณมากค่ะสาธุนะสาธุครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับโยมวิภาครับจากกรุงเทพโยมถามว่าทั้งรู้ทั้งเห็นคืออะไรเจ้าคะพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยเจ้าคะคือเราต้องรู้ว่าธรรมชาติรู้และธรรมชาติเห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตตั้งเดิมอยู่แล้วจิตเนี่ยมันมีธาตุรู้กับธาตุเห็นอยู่ในตัวมันเองแต่ถามว่ามันจะรู้เห็นอะไรอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งเช่นว่าไปรู้เห็นเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่มาของกิเลสทั้งรู้ทั้งเห็นเขาเห็นเขานึกถึงเขาคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกคนนั้นมันก็เป็นอารมณ์มากมายนึกรักก็จะรักนึกชังก็ทั้งทั้งรู้ทั้งเห็นมันก็เกิดในธรรมชาตินั้นๆอยู่แล้วนะฉะนั้นถามว่าทั้งรู้ทั้งเห็นเกิดจากอะไรมันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้จิตมันเป็นธาตุรู้แล้วรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องเห็นด้วยมันต้องมีภาพด้วยมันก็เลยว่าเป็นธรรมชาติรู้เห็นแต่ทีนี้เรามาจัดระเบียบใหม่ว่าบรรดาในการรู้เห็นทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเห็นคนอื่นมันเป็นที่มาของความวุ่นวายเป็นที่มาของความไม่สงบเราจึงจัดความรู้เห็นตรงนี้มาเห็นที่ตัวเรามันก็เกิดธาตุเดียวกันนะธรรมชาติเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจากเราจากเขามาเป็นเราเท่านั้นเองทีนี้มาเป็นเราปุ๊บเนี่ยการรู้เห็นธรรมก็เกิดขึ้นเลยว่าเราไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเขาเป็นกิเลสเห็นเราเป็นธรรมะเนี่ยฉะนั้นธรรมชาติเดียวกันเขาว่ารู้เห็นก็ยังมีอยู่นั่นเองแต่ทีนี้เรามาดูในเริ่มแรกของการทำของเราเนี่ยเราหลับตานึกปุ๊บเนี่ยนึกถึงตัวเราว่าเราเห็นไหมร่างกายของเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมรู้ไหมมันมีรู้อย่างเดียวแต่มันไม่มีเห็นนะเราจะต้องอบรมทั้งรู้ทั้งเห็นให้เกิดขึ้นส่วนรู้นั้นมีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่อบรมเห็นให้เกิดขึ้นมีถ้าเราเห็นได้ชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะดวงตาเห็นธรรมจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ก็คืออบรม
ฉะนั้นมันเป็นถามว่าธรรมชาติรู้เห็นไหมรู้เห็นยังไงคือมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่แล้วมันมีธาตุรู้ธาตุเห็นในตัวมันเองแต่ให้จัดระเบียบใหม่ว่าห้ามไปรู้เห็นคนอื่นนะมันวุ่นวายมันไปเลยมันไม่จบเอามารู้เห็นตัวเองจะได้รู้ว่าเราคือใครเราเป็นอะไรเรารักตัวเองตรงไหนเราหลงตัวเองตรงไหนมันก็จะได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นธรรมะไปอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เห็นนะขอตอบแค่นี้เนาะว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของใจก็แล้วกันนี่ไหมก็พูดถึงว่าอย่างที่เคยบอกว่าถามว่าโยมมีอะไรก็โทรได้นะแต่ตมาก็พูดพังๆไปก่อนนะว่ากิเลสของเรานี่เกิดจากอะไรเกิดจากจิตเรานี่ส่งไปข้างนอกเขาเรียกว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยเราทำเองหรือคนอื่นทำหรือเราไม่ทำคนอื่นไม่ได้ทำหรือว่าเราทำด้วยผู้อื่นทำด้วยหรือทั้งหมดไม่ใช่แต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยประชุมกันประจวบกันเขาเรียกว่าเกิดเหตุก่อเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเช่นว่า ไม้สองอันเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อเราจับไม้สองอันมาสีกันเนี่ยนะมันก็สีไปความร้อนก็จะเกิดเมื่อความร้อนมากเข้ามากขึ้นเดี๋ยวไฟก็จะลุกขึ้นมาแสดงว่าไฟที่ลุกขึ้นมานั้นอยู่ๆมันจะลุกเองโดยใช่เหตุก็เป็นไปไม่ได้แต่เกิดจากเหตุปัจจัย3ประการก็คือไม้ข้างหนึ่งกับไม้ข้างหนึ่งและก็ความพยายามที่จะเสียดสี3อย่างประจวบกันไฟถึงได้มีชั้นใดก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันการที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดว่าเราทำให้เกิดก็ดีหรือเขาทำให้เกิดก็ดีก็ไม่มีหรอกมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรล่ะตาเราหนึ่งสิ่งที่เราเห็นหนึ่งความใส่ใจหนึ่งตาเราสิ่งที่เห็นและการใส่ใจของเรามีอยู่การประจวบทั้ง3อย่างนี้เป็นผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเวทนามีตัณหาก็มีตัณหามีอุปทานก็มีตัณหามีภพชาติชรามรณะมีทันทีเลยเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัย3อย่างเนี้ยให้คลี่คลายกันหรือไม้ทั้ง2อย่างเนี้ยไม้2อันเนี้ยเราทำยังไงจะไม่ให้เสียดสีกันก็มีทางเดียวก็คือเราไม่ต้องจงใจหรือใส่ใจในสิ่งนั้นถ้าไม้เนี่ยเขาวางอยู่เนี่ยถ้าเกิดการเสียดสีหรือความพยายามของเราที่จะเสียดสีไม่มีเนี่ยไฟจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดตาของเราก็จริงสิ่งที่เห็นก็จริงแต่ถ้าความจงใจของจิตเราไม่ไปร่วมเนี่ยฉะนั้นจิตเราเนี่ยเข้าไปร่วมเนี่ยมันมีปัญหาทันทีเลยการเข้าไปร่วมหมายถึงว่าการพยายามที่จะเสียดสีนั่นเองมันออกแรงเสียดสีนั่นเองมันถึงได้เกิดไฟคือกิเลสของเราทีนี้เราจะแก้ไปที่ว่าแก้ตาหรือแก้รูปหรือแก้หูหรือแก้เสียงหรือเราแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั่นไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสเขาเรียกว่าสิ่งเอื้ออำนวยให้เกิดกิเลสฉะนั้นตาไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดกิเลสเสียงรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสคือเกื้อกูลนั่นเองแต่ตัวกิเลสจริงๆคือการใส่ใจหรือก็เอาใจไปร่วมนั่นแหละนั่นคือเป็นกิเลสของบุคคลฉะนั้นเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเอาร่วมเลยนะให้ตาเห็นไปก็ช่างเถอะหูยินเสียไปก็ช่างเถอะดึงจิตมากลับมานี่นี่ซะนั่นคือการตัดวงจรของเหตุปัจจัยนี้ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะมาทำการเคลียร์ปัญหาคือเราอย่าใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจตาก็เห็นไปหูก็ได้ยินไปแต่การใส่ใจของเราไม่มีทุกข์ก็ดับเหมือนตะเกียงน้ำมันนะมีไฟได้ก็เพราะว่า1มันมีไส้นะ2มันมีน้ำมัน3มันมีไฟติดอยู่ฉะนั้นเราเติมน้ำมันเลยมันก็ติดอยู่ยาวแต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไฟก็ดับก็เรียกเหตุปัจจัย3อย่างนี้มันมีอยู่ฉะนั้นเหมือนกันอริยมรรคเนี่ยจึงว่าพาจิตเนี่ยมาดูตัวซะว่าอย่าไปทางตานะอย่าไปทางหูจมูกร่างกายใจทำให้วงจรหรือว่าเขตปัจจัยนี้ถูกทำลายนั่นคือการจะดับทุกข์ฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่มาเห็นตัวเองได้เนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าความเห็นตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นขึ้นมาได้เนี่ยเห็นร่างกายของเราอาการ32ขึ้นมาได้ด้วยใจของเราเนี่ยเราจะรู้เหตุของทุกข์ทั้งหมดว่ามาจากความยินดีในตนนั้นเป็นเหตุทำให้เกิดแรงจูงใจหรือจงใจของเราแรงใส่ใจของเราจึงเกิดขึ้นเพ
พราะในสิ่งที่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรายินดีที่สุดก็คือตัวเราเองฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเป็นที่รักอย่างยิ่งของเรานะใครอื่นจะรักเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนฉะนั้นพุทธองค์ทรงสอนอย่างนั้นว่าในความรักทั้งหมดในบรรดาความรักทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยตัวเองนั่นแหละรักตัวเองมากที่สุดความรักนี้เป็นอุปทานเราจึงว่าเอาเรารักเราเนี่ยเรารักตรงไหนล่ะรักตรงมันสมองรักตรงหัวใจรักตรงไส้หรือรักตรงพุงหรือรักตับไตไส้พุงเรารักตรงไหนมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพาจิตไปดูว่านี่เจ้ารักตรงไหนมันล่ะไปดูสิตัวตับที่ดูไตดูไส้ดูพุงดูกระดูกที่เรารักตรงไหนจิตบอกไม่รู้อะรักทั้งก้อนนั่นแหละมันเหมารวมเลยรักแต่เราไปพาไปดูจริงมันก็เกิดว่าเอ๊ะที่เรารักเนี่ยมันไม่น่ารักเลยนะอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันเปลี่ยนใจท่านถึงบอกว่าการที่เกิดความรักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็ให้มันเปลี่ยนใจเป็นความเบื่อหน่ายนั้นท่านเรียกว่าวิราคะอุบายใดหรืออุบายใดหรือการกล่อมเกลาจิตของเราด้วยอุบายใดก็แล้วแต่ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองได้ท่านเรียกว่าวิราคะธรรมทั้งสิ้นท่านจึงจัดว่าบรรดาบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศนะในบรรดาทางทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศในบรรดาบททั้งหลายอริยสัจ4เป็นเลิศท่านจะพูดถึงความเป็นเลิศแต่ละแง่ละมุมฉะนั้นเท่ากับว่า การที่เราเอาจิตมาดูตัวเรานะเพื่อจะให้จิตมันยอมรับว่าอันที่เรารักเรานะรักตรงไหนมันนะรักอะไรร่างกายนี้ดูไปดูมาดูตับบ้างดูไตดูไส้ดูพุงนึกตัวเองเนี่ยเป็นโครงกระดูกเดินได้บ้างอย่างที่โยมที่พูดมานึกตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างนึกเน่านึกอืดนึกอะไรไปเรื่อยจนเราเห็นว่าโอ้ตัวเราทั้งหมดเนี่ยไม่น่ายินดีแต่เดิมทีทุกคนยินดีอยู่แล้วทำให้เกิดการเบื่อหน่ายแล้วก็พลิกผันจากความรักมาเป็นความเบื่อนั่นเป็นทางแห่งวิสุทธินั่นถึงความที่ว่าเราจะนำไปสู่การพ้นได้นี่คือเป้าหมายนี่คือหนทางฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จึงว่าให้จิตเอามาดูตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยให้มันเห็นว่าจิตเจ้ารักตรงไหนล่ะเจ้ารักอะไรตรงไหนในชีวิตนี้ปรากฏว่ามันดูไปมันไม่มีอะไรน่ารักมันก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกจากดั้งเดิมที่ว่ารักนั้นมาเป็นเบื่อ เมื่อเราเปลี่ยนจากความรักมาเป็นความเบื่อนั้นเนี่ยเขาจึงคลายออกเขาเรียกว่าเมื่อเรารักสิ่งใดเราก็คว้าเข้าเมื่อเราเบื่อสิ่งใดเราก็ผลักออกเมื่อก่อนรักเราเนี่ยคว้าคนอื่นคว้าสิ่งต่างๆมาหาเราหมดเลยเพราะเรารักเราแล้วก็คว้าทุกอย่างมาเพื่อตนแต่ตอนนี้เราเบื่อตนเราก็จะผลักไสออกไปแม้แต่อารมณ์ที่เราคิดมากมายก็จะผลักไสออกไปว่าโอ้ต่อไปไม่อยากคิดอะไรแล้วมันไม่มีอะไรจะคิดนั่นถึงการกระจัดอารมณ์ที่มันพันอิรุงรุงนางในจิตเราออกไปทีละน้อยด้วยความเบื่ออันนั้นถ้าเบื่อเมื่อไหร่มันก็คลายถ้ารักเมื่อไหร่มันก็รัดอันนี้มันก็ถือว่าแน่นอนอยู่แล้วนะรัดไว้มัดไว้นั่นเองท่านทุกคนถูกมัดไว้ด้วยอารมณ์เพราะความรักในตนท่านจึงจัดว่าความรักนี้เป็นอุปทานหรือเป็นฉันทราคะเราจะสำลอกความยินดีในตนนั้นด้วยวิราคะธรรมก็คือการนึกถึงความไม่เที่ยงในตนอยู่เสมออบรมอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอบรมมรรคนะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการเอาจิตมาไล่ดูตามอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวเราแทนที่เราจะเอาจิตไปคิดถึงคนอื่นเราไม่ไปเพราะมันไปข้างนอกแล้วเนี่ยตัวเหตุเกิดแน่แต่สมาธิที่เราทำน่ะมันไม่พอนะแค่ว่านิ่งอย่างเดียวแต่เวลาออกจากนิ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้มือหน่ายตัวเองไม่ได้มาเห็นตัวเองเลยมันก็ไปข้างนอกต่อมันก็เลยว่าสมาธิแบบนั้นน่ะสมาธิที่ไม่เบื่อหน่ายนั่นเองกลับไปยินดีต่อไปนั่นเองจึงว่าไม่พอไงถึงว่าสมาธิอย่างนั้นถ้าใครทำมาแล้วเนี่ยถือว่าเราจะต้องทำมรรคเพิ่มเข้าไปอีกนะไม่ควรที่จะทำสมาธิเท่านั้นก็พอไม่ใช่แล้วมันเป็นความพักเฉยๆเป็นความนิ่งเฉยๆเราจึงจัดนะว่าการกระทำสมาธินั้นเป็นการแค่พักจิตยังไม่ได้ขัดเกลาเรื่องกิเลสเลยฉะนั้นเราต้องมาต่อตรงที่ว่าพิจารณาร่างกายนี้แต่หลายคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาสมาธินั้นมาพิจารณาได้ไหมคือมัน ได้ก็มีไม่ได้ก็มีเอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะที่คนที่ถนัดเรื่องสมาธิเนี่ยท่านก็ว่าใช้สมาธินั่นแหละมาช่วยได้นี่เรียกว่าได้แต่คนที่ถนัดปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าไม่จำเป็นเฉพาะปัญญาอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้ว
นี่แหละที่ว่าไม่จำเป็นหรือไม่ได้ก็ได้มันก็เลยมีสองจริตใหญ่ๆขึ้นมานะคนที่หนักปัญญานี่ไม่จำเป็นเลยต้องใช้สมาธิช่วยถ้าปัญญาก็เอาอยู่แล้วนะแต่คนที่หนักสมาธิเนี่ยต้องใช้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยนะเพราะมีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมบรรลุเจริญพรชายโยมครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณอาจารย์จรัญนะครับเจริญพรเจริญพรขาดการฟังไปหลายประมาณเดือนนึงนะครับเพิ่งจะฟังท่านวันนี้มีโอกาสครับผมอยากจะกราบเรียนท่านว่าพรุ่งนี้ถ้าท่านเมตตาจะเทศเรื่องการนั่งสมาธิในแนวสติปัฏฐาน4หรืออานาปานสติเพราะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อนกันเขาต้องการอยากจะฟังท่านเทศสอนนะครับพรุ่งนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็กราบนิมนต์ท่านเทศด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่จะไม่ควรท่านผมติดตามฟังท่านอยู่นะครับก็จะเป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์พรุ่งนี้ไม่ได้เทศวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์การปฏิบัติเบื้องต้นในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนานะครับเพราะว่าฝรั่งเขาสนใจเขาอยากจะได้หนังสือแต่ว่าเมื่อกี้สอบถามแล้วบอกหนังสือภาษาอังกฤษไม่มีนะครับก็เลยอยากจะกราบนิมนต์ท่านเทศให้เขาฟังด้วยนะครับในวันเสาร์ครับท่านยินดีนะครับขอบคุณท่านได้ก็ประเทศมาหลายครั้งก็เทศมาอยู่เลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พบเจอก็ได้หรือว่าอาจจะเน้นไปแต่ละแง่ละมุมต่างกันไปอาจจะไม่ประจวบกับสิ่งที่เราอยากจะรู้แต่ความจริงแล้วก็เทศให้ชี้แจงอยู่เสมอว่าการทำสมาธิหรือการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเจริญสมาธิเนี่ยเน้นทางสมาธิแต่เจริญสติเนี่ยเน้นสตินะเขาเรียกว่าสติก็ส่วนสติสมาธิก็ส่วนสมาธิการเจริญก็ไม่เหมือนกันเช่นสมาธิเนี่ยเราอบรมขึ้นมาเนี่ยเราจะอบรมให้จิตรวมตัวแล้วนิ่งเข้าไปอย่างนี้แหละและสมาธิบรรดาสมาธิสมาธิก็มี2 อย่างด้วยฌานกับญาณนะไม่ใช่อย่างเดียวนะฌานคือการเอาจิตดูที่จิตนะใช้อานาปานสติเนี่ยเราสามารถจะเป็นทั้งฌานทั้งญาณได้ถ้าเราเข้าใจจะเป็นทั้งฌานทั้งญาณเลยและพุทธเจ้าก็เคยใช้มาแล้วทั้งฌานทั้งญาณไม่ใช่ฌานอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าอานาปานสติเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะให้เจริญแบบลักษณะของญาณทัศนะของในสติปัฏฐาน4จะไม่เกิดปฐมฌานและไม่ยังคือไม่เจตนาที่จะให้เป็นปฐมฌานนะไม่ให้เป็นฌานทุติยฌานตติยฌานจะไม่ให้เป็นฌานว่างั้นเถอะนะจะเน้นไปเรื่องญาณหรือญาณทัศนะฉะนั้นอานาปานสติในหมวดของกายกายานุปัสสนาเนี่ยหมวดอานาปาปานสติปัพพะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเจริญสติในรูปแบบของอานาปานสติตอนที่ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยวันสุดท้ายที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านทำอานาปานสติเจริญแบบให้เกิดสมาธิเราเข้าใจไหมว่าเจริญอานาปานสติเพื่อให้เกิดสติกับการเจริญอานาปานสติเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นฌานหรือเป็นเขาเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานเป็นฌานเป็นสมาธิฌานนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็น2กรณีเนี่ยในที่ต่างกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีที่เราจะมาคุยกันนะก็ว่างๆก็จะคุยให้ฟังเนาะแต่วันนี้พอมีเวลาช่องมีช่องว่างก็เลยพูดเกินๆให้เห็นว่าการที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยแล้วเราถามว่าบางครั้งเนี่ยเราให้ความสำคัญที่อนาปานสติเนี่ย พุทธเจ้าให้ความสำคัญทุกอย่างนะสำคัญทุกหมวดธรรมแต่เราเห็นไหมว่าอนาปานสติไม่ใช่หมวดธรรมใหญ่ไม่เหมือนสติปัฏฐาน4ไม่เหมือนสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ไม่เหมือนเพราะว่าอนาปานสติถ้าเป็นธรรมที่ใหญ่เนี่ยท่านต้องจัดเป็นหมวดธรรมโดยเฉพาะเลยแต่อันนี้เป็นหมวดธรรมที่ย่อยอยู่ในข้อย่อยของสติปัฏฐานอีกทีหนึ่งนะเราจะเห็นว่าอนาปานสติไม่ใช่หมวดธรรมแต่เป็นหมวดเสริมลักษณะนั้นแต่ความสำคัญเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีบางครั้งการที่เราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีการ
เขาเรียกว่าต้องหลายอย่างที่เรามีการเข้าใจที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องมีมรรคถ้าเราอบรมมรรคได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอานาปานสติเนี่ยมันใช้สองกรณีแล้วก็คนที่ใช้ต้องเข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจเราใช้ได้ไหมมันจะใช้ไปทางผิดได้นะฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยจึงไม่ใช่หมวดธรรมใหญ่เหมือนกับโพธิปักขยธรรม37ประการจึงไม่จัดเป็นหมวดธรรมใหญ่เลยเป็นหมวดธรรมย่อยนะย่อยอยู่ในข้อกายานุปัสสนาของสติปัฏฐานนะแต่หมวดธรรมอื่นใหญ่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางคนเราเคยได้ยินไหมว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่า7วัน7เดือน7ปีนะอานาปานสติถ้าใครทำมากเนี่ยจะพ้นทุกข์นะหมวดธรรมโน้นก็ว่าดีหมวดธรรมนี้ดีทั้งนั้นเราจะคิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดีไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างนี่ต้องประชุมกันเหมือนกับว่ารวมกันนะเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะยังไงก็จะคุยให้ฟังอีกทีนึงครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมราณีเจริญพรจ้าโยมอยากจะถามว่าโยมไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเฉพาะวันพระนะแต่ว่าโยมแต่ไม่ได้ถือยัน5โมงเย็นเนี่ยโยมจะถามว่าโยมได้บุญเท่าไหร่อย่างไหนนะที่แรกว่ายังไงนะเดี๋ยวพูดใหม่พูดใหม่ดิโยมไปถือศีลวันพระถือศีลวันพระแต่เช้าเลยอ่ะเขามียามโยมอยากจะถามว่าโยมจะได้ศีลเท่าไหร่แต่ว่า5โมงเย็นเนี่ยโยมกลับบ้านแล้วลาพระกลับบ้านแล้วก็ได้โฮม5โมงเย็นก็ต้องถือทั้งคืนด้วยอ่ะทีนี้โยมอยู่ไม่ได้อ่ะโยมอยู่ได้แค่5โมงเย็นก็โยมได้5โมงเย็นโยมก็ได้5โมงเย็นนั่นน่ะโยมได้อยู่กลางคืนโยมก็ได้กลางคืนอีกถือเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นไม่ถือก็ไม่ได้นั่นเองนะนะบุญศีลนี่ก็อย่างหนึ่งบุญทานก็อย่างได้แค่5โมงเย็นใช่ใช่แล้วโยมนี่จะบาปหรือจ๊ะคือจะบาปไม่บาปหรอกแต่ว่าเราได้ทำบุญแค่นั้นทำดีได้แค่นั้นนอกนั้นก็จะเป็นอะไรที่ยังมองไม่ชัดว่าเป็นอะไรนะก็ทำอย่างไรเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นไม่ทำก็ไม่ได้นะอ๋อแต่เราไม่บาปใช่ไหมจ๊ะไม่บาปอะไรแต่ว่าเราได้น้อยหน่อยเท่านั้นเองนะจ้ะก็ทำทุกวันแล้วโยมมากินข้าวเย็นเนี่ยแล้วโยมจะบาปไหมก็ต้องลาศีลก่อนนะลาศีลก่อนจ้าๆโยมลาหน้าพระก็ลาศีลนะก็ไม่มีปัญหาละนะไม่มีปัญหาจ้าเราก็เอาถูกความถูกต้องของศีลแต่ละอย่างไปศีล5ศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็ว่าไปนะจ้าบัพปการจ้าสาธุก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องของอานาปานสติว่าเหมือนกับว่าหมวดธรรมทั้งหมดเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะพุทธเจ้าสอนว่ามรรคก็ดีนะมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าใครทำได้เนี่ยพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกเลยนะสติปัฏฐาน4ก็ดีนะ7วัน7เดือน7ปีถ้าใครทำเนี่ยบรรลุได้อานาปานสติก็ดีนะอานนท์ก็ดีอันนี้ก็ดีดีไปหมดเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะลงเอยว่าอันไหนดีแน่ก็คือดีทุกอย่างแต่เราคิดว่าดีทุกอย่างหลายอย่างเนี่ยเราจะทำทีเดียวให้เกิดทีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะอันนี้ก็หลายคนก็ถ้าเข้าไม่เข้าใจเรื่องของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันจะจับประเด็นไม่ได้เลยว่าเอ๊ะใครจะทำไหวล่ะในเมื่อหมวดธรรมทั้ง37ประการเนี่ยเราจะทำทีเดียวเนี่ย37เนี่ยจะไหวไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ดูเหมือนว่ายุ่งยากนะหรือว่าคงจะทับรับภาระไม่ไหวแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ได้ว่ามากอะไรนะเหมือนอุปกรณ์เหมือนว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยบอกว่าบางคนบอกว่าอะไรดีที่สุดในร่างกายเราบางคนก็ว่ามันสมองน่ะดีแล้วหัวใจดีไหมก็ดีแล้วถ้ามีหัวใจแล้วไม่มีตับมันเป็นไงอ่ะตับดีไหมไตดีไหมไส้พุงมีดีไหมมันมีดีของเขาทุกอย่างแหละนะแต่ว่าเราต้องรวมกันเหมือนกับว่าอวัยวะทั้งหมดน่ะมันต้องเกี่ยวเนื่องกันมันโยงใยกันแต่นั้นเราถือว่าเราจะบำรุงดูแลร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากไหมต้องดูแลอะไรทั้ง32อย่างเนี่ยคงจะยากไหมไม่ยากหรอกทานข้าวลงไปสิทานน้ำลงไปสิเดี๋ยวมันดูแลของมันเองบางอย่างเราจะเห็นว่าเราทำส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเขาจะทำของเขาเองเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเราหาข้าวทานลงไปกันแล้วกันนะ
แต่ส่วนลงไปกระเพาะแล้วเขาดำเนินงานเองเราจะเห็นว่าเราทำส่วนหนึ่งแต่ว่าระบบเขาจะเดินทางของเขาอีกส่วนหนึ่งมันก็เลยว่าประจวบกันผสมกันมันก็เลยทำให้เราดูเหมือนว่ายากก็เหมือนง่ายขึ้นเหมือนเราลดต้นไม้เนี่ยต้นไม้ไม่มีขาเนี่ยมันจะเดินไปหาน้ำมันไม่ได้เราก็หิ้วน้ำมาหน่อยนะหาน้ำมาลดหน่อยลดไปเนี่ยเราก็บอกว่าอุ้ยเวลาเราลดไปนะมันจะต้องไปดูแลต้นมันด้วยใบมันด้วยกิ่งมันด้วยดอกมันผลมันไม่ต้องเรื่องนั้นเป็นยกให้เขาแต่ยกให้เราเนี่ยคือเอาน้ำให้เขาหน่อยเท่านั้นเองส่วนน้ำด้วยให้ไปลดเขาเนี่ยเขาหาไม่ได้เขาเดินไม่ได้เราก็หาให้แต่ส่วนที่เขาจะดูแลต้นเราไม่ต้องไปทำเขาจัดการเองแสดงว่าเราทำส่วนหนึ่งเขาทำส่วนหนึ่งอันนี้เราเห็นไหมว่ามันไม่ได้ว่าต้นไม้เนี่ยมีส่วนประกอบทั้ง37ประการแต่เราจะทำไหวหรือ37ไหวก็คือเราลดน้ำไปแค่นั้นแหละเดี๋ยว37ประการเขาก็จะดูแลขึ้นมาเหมือนกันนี้อุปมาให้เห็นว่า37ประการในหมวดโพธิปักขยธรรมเนี่ยเราไม่ได้ทำทั้งหมดทีเดียวทำที่เดียวเท่านั้นแหละ37ประการมันจะเกิดเองก็เหมือนเราทานข้าวไปในกระเพาะเนี่ยเขาจะดูแลตับไตไส้พุงอะไรเขาจะดูแลของเขาเองเท่ากับว่าเราทำส่วนหนึ่งระบบมันจะขับเคลื่อนไปอีกส่วนหนึ่งโพธิปักก็เหมือนกันถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมานะเห็นกรรมฐาน5นะเห็นตัวเราเนี่ยเห็นอาการ32ขอให้เอาจิตนะกำหนดไปไล่ไปตามอาการ32ให้เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นกระดูกแล้วก็เห็นไปเถอะแค่นั้นแหละ37ประการเกิดตรงทีเดียวเลยที่นั่นเลยสังเกตไหมว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะมันทุกข์ร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดเราน้อมจิตมาดูตัวเราเช่นว่ามาอยู่ที่ผมเนี่ยขณะที่จิตเราเนี่ยถูกมาสัมผัสกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะของเราเนี่ยเราจะรู้จักเราจะรู้สึกว่ามันมีความสบายสบายนะความเย็นเย็นมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อจิตเนี่ยได้มาสัมผัสอาการ32เราที่ไหนที่หนึ่งก็ได้ร่างกายเราเนี่ยมันจะเย็นทันทีเลยแต่เผอิญมีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับจากโยมบีเจริญพรจ้าโยมค่ะพอดีจะฝากคำถามไว้แล้วก็รบกวนพระอาจารย์ช่วยตอบเลยนะคะคือพอดีหนูมีธุรกิจบ้านให้เช่าค่ะแล้วก็คนเช่าอ่ะเขาออกไปแล้วแต่หนูเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาทำแท้งเอาไว้อะค่ะแล้วทีเนี้ยเมื่อร่างอยู่ที่นี่วิญญาณเขาจะตามแม่เขาไปหรือเปล่าแล้วหนูควรจะแก้ไขยังไงเพราะมันเกี่ยวกับธุรกิจด้วยอะค่ะหนูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ คือเราก็พูดยากนะเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเล่นลับนะเขาจะไปหรือเปล่าไม่ไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะก็เพราะว่าเราก็ต้องคิดว่าลองดูก่อนสิว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตไหมเนี่ยถ้ามีแล้วจะทำยังไงก็ไปปรึกษาคนที่มีความรู้นะเช่นว่าพระหรือคนที่เขามีความชำนาญเรื่องเขาเรียกว่าทำบุญให้หรือสงเคราะห์หรือการที่จะทำให้วิญญาณนั้นไปทางลักษณะที่ดีเนี่ยจะทำยังไงนะก็คงจะปรึกษาพระนั่นนะแถวนั้นหรือคนที่รู้จักกันว่าทำบุญให้ดีไหมหรือถ้าเขาไม่มีอะไรตรงนั้นก็เงียบเหมือนปกติแสดงว่าเขาไปกับแม่หรือเปล่าหรือไปที่อื่นแล้วก็ได้เราก็ต้องดูตรงนั้นอีกทีนึงเนาะเอาเป็นว่าโยมสังเกตหน่อยก็แล้วกันว่ามีอะไรผิดปกติไหมตรงนั้นแต่ถ้าไม่ผิดปกติอะไรเรียบร้อยหมดไม่มีอะไรเหมือนปกติก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าว่ามีลักษณะที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยเราก็คิดอ่านกันว่าจะทำยังไงก็แก้ไขกันไปนะเพราะว่าสิ่งนี้น่ะเล่นลับตมาก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าอยู่หรือไม่อยู่หรือจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตมาก็ไม่ชำนาญเรื่องนั้นนะชำนาญเรื่องไปทางลักษณะเราจะแนะนำเรื่องธรรมะนะเอายังไงรวมสังเกตตรงนี้หน่อยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยคิดอ่านไปนะขอตอบแค่นี้เนาะเวลาของเราช่วงแรกก็หมดพอดีครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมๆ
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704สวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์422 ขออภัยฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080และช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพระกัจจโยนในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเนาะครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมจำปีครับนครศรีธรรมราชโยมถามว่าก่อนตายจะวางจิตอย่างไรเพื่อให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีคือโยมต้องฝึกไว้ก่อนเนาะสมมติว่าจะมาบอกว่าทำจิตให้นิ่งๆนึกคือมันมีหลายดีอ่ะมันมีหลายดีดีแบบไหนดีตามภาวะของเราทำได้เราทำได้แค่ไหนเหมือนเงินเนี่ยสมมติว่าเงินเนี่ยว่ามีเงินเท่าไหร่ดีเอามี10บาทก็ดี20บาทดีไหมก็ดี100บาทดีไหมก็ดี1,000บาทก็ดีดีถ้ามันมีนะดีหมดแต่ท่านดีก็เหมือนกันมีลำดับว่าเราทำดีได้ดำทำจิตได้ดีได้แค่ไหนเราก็เอานั้นไปฉะนั้นเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ๆเราจะตายแล้วทำใจตรงนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ฝึกฉะนั้นโยมต้องฝึกก่อนนะฝึกก่อนแล้วให้เราได้ฝึกจิตว่าเราคุมจิตได้ไหมอย่างไรเอาตรงนั้นไปนะอันนั้นแหละดีสำหรับขณะนั้นของโยมภาวะนั้นนะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายครับมีคำถามเข้ามามีสายเข้าครับจากสุพรรณบุรีโยมพรภัยเจริญพรใจโยมฮัลโหลสายตัดสายหลุดไปละยังไงโทรใหม่เนาะครับโทรใหม่ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านอีกครับหลวงพ่อครับโยมถามว่าภพภูมิเทวดาฟังธรรมได้หรือเปล่าเจ้าคะเราเคยได้ยินไหมว่าพระเจ้าแสดงธรรมที่ไหนเทวดาบรรลุบ้างมนุษย์บรรลุบ้างก็ฟังธรรมได้นั่นแหละเนาะก็เราได้ยินไหมว่าเทวดานี่เยอะแยะบรรลุธรรมก็มีมนุษย์ก็เยอะแยะบรรลุธรรมก็มีฉะนั้นทำได้นะอันนี้ก็ในประวัติก็มีอยู่นะ ครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อโยมถามว่าศาสนาอื่นหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับที่นับถือศาสนาอื่นอย่างเงี้ยทำลายพระพุทธรูปที่เป็นศาสนาของศาสนาพุทธอย่างเงี้ยครับเขาจะบาปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคนพุทธทำลายบาปไหมล่ะโยมก็บาปคนอื่นก็บาปคนพุทธก็บาปใครทำก็บาปชื่อว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนว่าสากลนะทำดีได้ดีก็ดีนะทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นเองฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นศาสนาอื่นทำลายถึงจะบาปแต่เราทำลายไม่บาปไม่ใช่อย่างนั้นนะคือทำบาปเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นก็ถือว่าบาปทำบุญไม่ว่าใครทั้งนั้นเรายกศาสนาออกไปซะบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะอันนี้ก็เป็นกฎตายตัวอยู่แล้วว่าเป็นสากลไม่ว่าศาสนาใดทั้งสิ้นนะ
หรือไม่มีศาสนาก็แล้วแต่ถ้าทำดีเนี่ยแล้วก็ดีทั้งนั้นแหละนะแต่ทำชั่วล่ะก็ชั่วทั้งนั้นเราจะยกศาสนาออกเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยดีได้ดีชั่วได้ชั่วหรือจะเข้าศาสนาเข้ามาสวมหรือมาใส่เนี่ยก็ยังมีคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่เหมือนกันฉะนั้นเป็นก็เป็นเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็ตามนั้นเลยโยมนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะ ก็มีอะไรก็ถามได้นะก็สายที่หลุดเมื่อกี้ก็โทรมาใหม่กันแล้วกันนะก็เปิดรับแล้วก็หลุดไปก็พอดีมาพอดีครับมีคำสายเข้าจากนนทบุรีครับพ่อจากโยมจิรศักดิ์จะเดินพรใจโยมครับการนมัสการพระอาจารย์ครับจะเจริญพรจะเจริญพรจะเจริญพรครับเวลาที่เดียวครับจะเจริญสติได้ตลอดนะครับแต่ว่าพอเจอต้องคุยกับคนอย่างเงี้ยพอไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยครับเรามันไม่เห็นภาพเองมันก็จะเห็นเลยว่าแบบมันคิดไม่ดีแล้วก็หงุดหงิดรำคาญใจเวลาที่มันไม่มีภาพของตัวเองเลยครับอาจารย์ใจยังไงดีคือมันเห็นชัดนะครับว่าพอไม่มีภาพตัวเองครับมันติดไปคิดแต่ไม่ดีครับแน่นอนไม่ดีแล้วก็ครับแน่นอนมันมีความหงุดหงิดหงุดหงิดไม่ถูกใจอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยรำคาญใจอะไรประมาณนี้ครับในเมื่อถ้าเกิดภาพเราไม่อยู่มันจะมีอาการนี้แล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงแล้วยังไงอีกยังไงมีอะไรถามไหมไม่มีครับก็มาคุยมาคุยมารายงานให้ฟังเนาะว่าเออมันเป็นอย่างนั้นเนาะความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจิตเราเนี่ยคิดถึงคนอื่นเราคิดไม่ดีทันทีเลยถ้าส่งนอกไม่ดีทันทีเลยแต่ถ้าอยู่กับตัวนะสบายไม่มีเลยคิดไม่ดีจะดีอย่างเดียวเมื่อก่อนมันไม่เห็นนะครับเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเราไม่ได้รู้ไงเราปล่อยคิดอยู่ตลอดทั้งวันอยู่ข้างนอกตลอดมันก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดจนเราแยกไม่ได้แต่ตอนนี้เราถอยตัวออกมาเนี่ยเหมือนกับเราถอยห่างสิ่งนั้นมาเราถึงแยกได้ว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยท่านถึงบอกว่าเนี่ยเพียรละอกุศลก็คือเพียรอย่าให้จิตออกเพียรสร้างกุศลก็หมายถึงทำให้ภาพของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นให้พินโยภาพขึ้นให้มันสว่างสวยขึ้นให้มันเป็นเครื่องอยู่ให้ได้เราจะไม่หลุดไปตรงนั้นนั่นเองนั่นคือสมัครประธาน4แต่ตรงนี้ครับแล้ววันนี้ก็มาสังเกตผมก็คุยกับคนปกติครับแต่ว่าเราก็มีภาพรักษาภาพไว้ครับมันก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นก็คือไม่หงุดหงิดไม่รำคาญใจไม่คิดไม่ดีอะไรเงี้ยใช่เป็นอย่างนั้นทุกคนเลยมันเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติ มันไม่ได้เกี่ยวของว่าจิตเราเป็นนะครับมันจิตเนี่ยมันเป็นตัวกลางแต่ว่ามันเกี่ยวกับที่ตั้งของจิตจิตกับที่ตั้งของจิตนี่ต่างกันนะจิตเนี่ยมันเป็นตัวกลางถ้าเราตั้งเขาภาพหงุดหงิดทันทีเลยแต่ถ้าตั้งเราสบายทันทีเลยนะถ้ามันเป็นที่จิตเนี่ยไปอยู่ที่เขาก็หงุดหงิดอยู่ที่เราก็หงุดหงิดดีเพราะว่ามันเป็นที่จิตนะแต่ที่นี้เขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งของจิตตั้งเขาเป็นอย่างหนึ่งตั้งเราเป็นอย่างหนึ่งนะมันก็เลยเราเห็นว่าอ๋อที่ตั้งมันมีผลแต่จิตเป็นตัวกลางที่ไม่มีผลอะไรที่มันจะมีผลตามนั้นเหมือนเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยน้ำแก้วนี้เท่าดำใส่มันดำเลยเท่าแดงใส่แดงเลยมันไม่ใช่ว่าน้ำดำน้ำแดงแต่ที่แดงดำคือสิ่งที่มันไปใส่ไปในน้ำน้ำไม่มีดำไม่มีแดงอย่างเงี้ยนะจิตเราเหมือนกันไม่มีกุศลไม่มีอกุศลแต่เราอยู่ข้างนอกปุ๊บมีอกุศลทันทีแต่ถ้าตั้งอยู่ตัวกุศลเกิดทันทีนะมันเป็นได้ทีนี้เราแยกตรงนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเราต้องอบรมมรรคนั่นเองมรรคก็จะมาแก้ตรงนี้แบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเพิ่งเห็นว่ามันเป็นมากขนาดนี้ครับว่ามากเห็นว่าใช่มากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆเพราะเราจดจ่อทุกวันมันไม่ดีเลยครับมันไม่ดีมันคือผมมองทำไมหงุดหงิดรำคาญใจได้ขนาดนี้แล้วก็คิดไม่ดีได้ขนาดนี้คือเมื่อก่อนมันก็เป็นนะแต่ผมไม่เห็นคือเพราะมันตั้งมากครับเมื่อก่อนนั้นมันเป็นแต่เราไม่ได้ใส่ใจแต่จนเป็นว่าเป็นจนเหมือนไม่เป็นเหมือนว่าเหม็นจนไม่เหม็นเหมือนหนอนเหมือนเหม็นแล้วมันไม่เหม็นแต่ว่าตอนนี้เราถอยห่างออกไปถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราอยู่นั้นมันเหม็นมากอย่างเงี้ยครับมันชินเนี่ยมันชินครับ
ว่าไงเอ่ยไม่มีแล้วครับอาจารย์เนี่ยอย่างอย่างนี้แหละโยมถ้าเกิดประโยมเห็นอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าภารกิจของเราก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยเป็นสัมมาปัฏฐาน4ด้วยใช่เป็นโพธิปักทั้งหมดเลย37ประการเลยมันเป็นมรรคว่าตอนนี้กลับกลายว่ามันผมก็พยายามจะรักษาให้ได้ตลอดเพราะว่ารู้ว่ามันออกไปแล้วมันทุกข์อย่างเงี้ยครับคือมันจะคิดแต่อย่างเงี้ยใช่คือพอพอเจอคนปุ๊บภาพเราหายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการที่มาทันทีชัดเจนเลยว่าโอ้ทำไมเราเป็นอย่างนี้ขนาดนี้เลยเนี้ยไม่ดีมากไม่ดีมากแบบทุกคนเลยครับมันคือจะมีความหงุดหงิดรำคาญใจอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมผมต้องพอไปอยู่กับที่อื่นแล้วมันแย่ครับมันแย่มันต้องกลับมาอยู่อย่างเงี้ยครับดูตัวเราจะไม่มีปัญหาเลยจะสบายมีความสุขนะใช่ครับพอมาตั้งอยู่กับเราปุ๊บมันเหมือนมันไม่ได้แตกอะไรเนี่ยมันเป็นกุศลนะครับไม่อย่างที่อาจารย์บอกเขาเป็นกุศลนะครับมันรักษากุศลไว้ครับต่อไปมันเป็นอกุศลเลยมันจนกว่าอกุศลนั้นจะหมดไปจากเราเนี่ยเราก็จะมีบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์เท่ากับจิตเราไม่ออกนอกเลยนั่นเองบริบูรณ์นะนั่นคือภารกิจที่อยู่ข้างหน้าเราที่รอเราอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังเห็นเป้าหมายตรงนั้นแต่เรากำลังเดินไปแต่ถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็เห็นสายตาเราว่านั่นคือจุดหมายของเราอย่างนี้ครับมันมีกำลังใจครับมีกำลังใจทำแล้วมีกำลังใจครับเห็นชัดๆโยมพิสูจน์ได้นะครับให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะขอบพระคุณมากครับให้กำลังใจสาธุคือจิตของเราที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมี3อย่างเขาเรียกว่าอกุศลวิตกก็คือ1กามวิตกคิดไปเรื่องกามนี่คืออกุศลตัวที่1ร้ายกาจมากสองก็คือพยาบาทวิตกคิดไปทางลักษณะเครียดแค้นชิงชังหรือไม่พอใจกับใครความขุ่นใจเกิดขึ้นแน่นอนนี่เขาเรียกว่าพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกคือความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นกามวิตกคือความพอใจนะความพอใจกับความไม่พอใจเนี่ยเป็นกามกับเป็นพยาบาทนะสามก็คือคิดเบียดเบียนนะที่เบียดเบียนคนอื่น3อย่างนี้เขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกอย่างที่3เขาเรียกว่าวิหิงสาวิตก3อย่างนี้เป็นอกุศลที่เราจะต้องออกสถานเดียวนะเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนั้นประจำเนี่ยเราถึงว่าทำไม่ค่อยดีตลอดไงแต่เราก็ชินกับเขาเพราะเราอยู่ได้นานอยู่มานานแต่ตอนนี้เราถอยห่างออกมาอยู่ทางอาการ32ฉะนั้นอาการ32เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะให้จิตไปเห็นเรานะเพื่อความเบื่อหน่ายเดียวมันเป็นกุศลด้วยมันเป็นทุกอย่างมันเป็นความลงตัวของระบบนะมันเป็นความดีทั้งนั้นเลยนะเขาก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมสมรักเจริญพรจ่าโยมราชการพระคุณท่านสองโลกค่ะเจริญพรเจริญพรข้อถามพูดไม่ค่อยเป็นไม่เป็นไรค่อยๆพูดจ้ะมีเขาถามนิดนึงว่าคือสุริชันนะคะลูกตายผัวตายแล้วมาตะหลังก็เข้าวัดแล้วก็พอเข้าวัดก็ไม่อยากคุยกับคนแถวบ้าน คนข้างนอกอะค่ะแล้วคนแถวบ้านเขาว่าเพี้ยนแล้วขอถามอีกข้อนึงนะคะเดี๋ยวฟังอีกข้อนึงพอฉันกลับมาจากวัดถือศีลอุโบสถอย่างเงี้ยอีฉันก็ต้องมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นบางทีก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำไมต้องทำวัดเช้าเย็นแต่ก็ทำค่ะนั่งสมาธิอยู่บ้านก็ทำแล้วก็นมัสการนะคะเสียฟังทางนารทัศน์ค่ะก็เราทำวัดเช้าเย็นก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ทำไมทำว่าทำก็มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็ทำนะถามว่าทำไมทำก็ทำแล้วสบายใจไงนะแล้วความแล้วสงบไงสงบจนว่าคนอื่นเขาว่าเราไม่ปกตินะฉะนั้นเราอย่าเอาประมาณคำพูดคนอื่นนะบางครั้งเนี่ยใครจะว่าอะไรเนี่ยเขาว่าเราหรือว่าเขาว่าใครๆว่าเราเนี่ยเขาเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เอาอะไรมาเกณฑ์มันเป็นวิเกณฑ์วัดว่าเราไม่ปกติเราเพี้ยนบ้างเราอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเนี่ย
ส่วนมากเนี่ยคนที่ว่าเนี่ยจะตั้งตัวเองเป็นบรรทัดฐานของการตัดสินอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เหมือนเขานะเขาอ่ะคนเพี้ยนทั้งนั้นเนี่ยนะสมมติว่าคนโลกเนี่ยเขาเป็นโลกด้วยกันว่านั่นเถอะเขาเห็นว่าเออเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันเออแสดงว่าเราปกตินะพวกเราทั้งหมดในปกตินะต่อมาคนกลุ่มนั้นเนี่ยบางคนออกมาแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาซาบซึ้งในเรื่องของธรรมะ แล้วก็ทำตนนี้ต่างจากเขาไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาตัดสินว่าถ้าคนที่มาธรรมะเนี่ยตัดสินว่าไอ้พวกนี้เพี้ยนทั้งนั้นเนี่ยคนนี้พวกหลงพวกนี้พวกกิเลสหนาก็กลายว่าเราตัวเองก็ตัดสินเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่ากลุ่มนั้นน่ะเป็นโลกเต็มๆที่พบไม่ได้นะแต่คนโลกเหล่านั้นเขามองธรรมะทางวัดว่าคนนี้เขาวัดมากไม่ดีหรอกปกติไม่ปกติแล้วเขาก็เอาเขาน่ะเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเลื่อนลอยในการตัดสินฉะนั้นเราถือว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราดีกว่าเมื่อก่อนไหมล่ะถึงใครจะว่าอะไรแล้วแต่เราดีกว่าคนก่อนหมายถึงว่าเราเมื่อก่อนเราเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงเราภูมิใจตรงนี้พรมปากของคนก็พูดไปนะแต่ว่าเราดูโดยรวมแล้วว่าเราดีขึ้นเรามีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเราสบายใจได้ฉะนั้นคำพูดจะเอามาตรฐานอะไรไม่ได้หรอกนะเราก็ต้องฟังหูไว้หูอย่างนั้นนะเราถือว่าเราทำแล้วสบายใจก็เอาทำไปเถอะนะใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะนะเราภูมิใจในความเป็นความดีของเรานะเอาแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาไหมยังไม่มีนะก็พูดถึงว่า การที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรามาพิจารณากายทำให้จิตเราเนี่ยค้นดูในสรีระว่าเป็นของน่ายินดีไหมอ๋อมีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากกทมครับจากโยมสาครเจริญพรจ่าโยมการครับหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องอันกสินหน่อยฮะกสินเจริญกสินนะมันทำยังไงที่จะปลูกหลักครับกสินดินเนี่ยมันหลักการเป็นไงบางคนเขาก็ลองทำไม่ดีก็เป็นบ้าไปอะไรเงี้ยเฮ้ยใช่หรือเหมือนกันหลวงพ่อก็เป็นบ้าตายหายหมดมั้งผมว่าเงี้ยผมบอกแกให้อยากรู้ว่าหนึ่งทำยังไงสองทำยังไงเริ่มต้นยังไงเนี่ยผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายให้แบบจับจุดรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอฟังนะทางโทรทัศน์นะครับคือความว่ากสินเนี่ยเขาเรียกว่าการเพ่งอะไรล่ะเพ่งธาตุอะไรก็ได้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเท่นอากาศสธาตุหรือเท่นวิญญาณธาตุเขาเรียกว่าเพ่งอย่างนั้นนะคือต้องการให้เกิดสมาธิฌานแต่ไม่ขอแนะนำคนทำระยะแรกนะกสินในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้แนะนำภิกษุทั้งหลายทำระยะหลังมันมีสองระยะหมายถึงระยะแรกเนี่ยให้ทำกรรมฐาน5ไปก่อนระยะหลังเนี่ยหลังจากที่เราเห็นแจ้งในธาตุขันธ์ของเราแล้วเนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่พระนามคามีขึ้นไปเนี่ยเราค่อยทำกสินแล้วจะไม่เพี้ยนเลยไม่บ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาทำก่อนเนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่ามันจะไปรู้เห็นอะไรแต่อะไรมากมายแล้วก็เพี้ยนก็เขาบอกว่าไม่เชื่อเราก็เพี้ยนน่ะคนอื่นก็เพี้ยนหมดแล้วสิมันมีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะปลอดภัยที่สุดขอแนะนำทำระยะหลังระยะแรกนี่ไม่ควรทำอะไรทำเรื่องกิเลสตรงเดียวเพราะว่าคนที่มีกิเลสเนี่ยแล้วก็ไปมีทำกสินเนี่ยมันจะเอากิเลสตัวเองเข้าไปผสมหมดเลยนะทำให้เราเนี่ยวิปริตผิดเพี้ยนได้นี่เป็นได้นะไม่ขอแนะนำนะไม่ขอแนะนำทำตอนแรกแต่ขอแนะนำทำตอนหลังกสินเนี่ยแปลว่าการที่ทำให้เกิดฌานแม้แต่ลมหายใจเนี่ยเราก็ทำเป็นกสินได้นะแม้แต่เรากำหนดแสงสว่างอยู่หน้าผากเนี่ยมันก็เป็นกสินนะเขาเรียกว่าวิญญาณกสินนะอโลกะกสินมันเป็นได้หมดนะกสินคือการทำให้เกิดฌานนั่นเองฌานทำให้เกิดมีอภิญญามีหูทิพตาทิพอะไรทำนองนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หลังระยะหลังนะเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนระยะแรกระยะหลังขอตอบแค่นี้เนาะมีคำถามรออยู่ครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสุพรรณบุรีครับจากโยมอัมภัยครับโยมถามว่าเวลาคนใกล้จะตายเนี่ยจ้ะเราจะสอนอย่างไรหรือว่าจะพูดอย่างไรให้เขามีสติก่อนที่เขาจะตายแล้วจากไปอย่างสงบผ
พูดยากโยมเพราะว่าพื้นฐานของคนที่จะตายนั้นมีเท่าไหร่นะถ้าเกิดพื้นฐานของคนมีคนที่จะตายนั้นมีพื้นฐานเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมนั่งสมาธิมาตลอดเนี่ยเราแนะนำให้การที่ทำให้จิตเขาได้ทำสมาธิให้ได้หรือว่าจะอยู่ในภาวะที่ดีที่สุดของการให้จิตสงบนะสงบแบบไหนก็แล้วแต่นะดีที่สุดอย่างไรก็เอาคนนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่เคยฝึกหัดขัดเกลามาก่อนเนี่ยยากพูดไม่ได้เลยโยมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานพูดนั้นพูดได้แต่เขาจะทำไม่ได้นั่นต่างหากเนาะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะว่าเราไม่ใช่จะมาแก้อึกอักแก้ตอนตายอย่างเดียวเราตอนเป็นเราไม่ทำไว้เนี่ยมันจะเป็นอะไรมันไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกไว้มันจะได้หรือน่าคิดนะเอาเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะมองบอกคนที่เป็นนั้นคนที่จะใกล้ตายนั้นทำได้ดีได้ถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่มีพื้นฐานแต่ถ้าเขามีพื้นฐานบ้างเนี่ยพอแนะนำได้มันอยู่ตรงนี้นะจุดหักเหนะฉะนั้นไม่ได้ว่าเราจะบอกทุกคนได้เสมอไปนะแม้แต่คนบอกเถอะจะทำใจได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะถ้าถึงข่าวตัวเองมานะอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเหมือนกันครับก็มีคำถามที่สองครับหลวงพ่อจากลำปางครับโยมหอมโยมถามว่าเวลาก่อนที่โยมจะสวดมนต์เนี่ยและใส่บาตรโยมจะอัญเชิญเทพทั้ง16มาฟังและมาปกปักรักษาจะได้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็ได้นะถ้าเจตนาของเรานะจะมาหรือไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าบุญที่เราทำนั้นก็เป็นบุญไม่มากอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีผิดอะไรนะนะเหมือนกับเราเชื่อเชิญใครนะจะมาไม่มาไม่มาบ้างไม่เป็นไรเพราะงานที่เราทำก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าเขาก็จะชุมนุมเทวดาเนี่ยเขาจะเป็นงานใหญ่ๆนะมาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นงานที่ใหญ่นะแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรเราเชิญไปก่อนจะมาก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีกติกาอะไรเราก็เชิญไปก่อนก็ได้นะไม่เชิญก็ได้นะไม่มีปัญหานะก็ยังว่างอยู่นะโยมนะก็ยังไงก็โทรมาได้นะจะพูดถึงว่า การที่เรามามองตัวเองเนี่ยทำไมเรามองตัวเองแล้วเนี่ยมันมีองค์รวมของการที่จะดีทุกอย่างมีองค์ประกอบเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบที่มีพร้อมสับในนั้นหนึ่งทำให้เราเนี่ยละอกุศลได้แล้วก็สองก็คือทำให้เราเกิดกุศลได้ละข้างนอกมาอยู่ข้างในละตัวเขามาอยู่ตัวเรานี่เป็นกุศลนะแล้วก็ละอกุศลได้สองก็คือการที่เราเห็นว่าเมื่อเราเห็นกายขึ้นมาความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็ทำให้เราคลายกิเลสได้3เป็นเครื่องอยู่อันผาสุกที่เราจะต้องอยู่แล้วเนี่ยมีจิตความมั่นคงเพราะเราอยู่กับจิตเราไปอยู่กับเขาเนี่ยทุกข์เหลือเกินแล้วก็เรื่องของวิมุตติหลุดพ้นการพ้นทุกข์นั้นก็จะเกิดตรงนั้นเป็นองค์รวมเป็นองค์รวมที่รับปดรวมทุกอย่างไว้ที่นี่หมดเลยนะเป็นโพธิปักขยธรรม37ประการทีเดียวฉะนั้นเท่ากับว่าพระเจ้าให้มาตั้งแต่วันบวชนะพระเนี่ยให้บองผมคนเล็บคนหนังได้ทั้งนั้นแล้วก็ขอย้อนไปที่ว่า หลายคนอาจจะคิดว่าก็เราฝึกสมาธิมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าต้องใช้สมาธินะไปช่วยได้นะหรือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องช่วยถามว่าใครถูกล่ะถูกทั้งสองอย่างถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคือถ้าเอาสมาธิมาช่วยเนี่ยกับสำหรับคนที่อัธยาศัยไปอย่างนั้นก็ได้อยู่ได้อย่างไรได้ตรงที่ว่าเวลาเราจะพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจะพิจารณาในสมาธิไม่ได้เราจะต้องรอให้จิตเนี่ยถอยออกมาก่อนจะถอยเองหรือว่าจะให้เขาถอยก็แล้วแต่ต้องถอยก่อนเมื่อถอยแล้วเนี่ยจิตเราสามารถจะคิดได้นะเพราะความคิดเนี่ยถ้าเวลาลึกเข้าไปมันคิดไม่ได้นะมันเขาเรียกว่าไร้เจตนามันเจตนาที่เราจะคิดอะไรมันไร้เจตนาไปทั้งสิ้นเพราะจิตมันนิ่งเกินไประยะนั้นไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเราปล่อยไปก่อนแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยหรือจะให้เขาออกเองหรือเราจะออกก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มมีความคิดได้ขึ้นมาระยะนั้นน่ะเราถึงมาพิจารณาเอาจิตไล่ไปตามอาการ32ของเราสำหรับคนที่ผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยหรือทำสมาธิมามากแล้วเนี่ยสมาธิของเราก็สามารถจะทำให้เป็นตัวช่วยทำให้เราพิจารณาได้ง่ายทำไมถึงว่าตัวช่วยเพราะว่าเวลาเราออกสมาธิมาเนี่ยเชื้อของสมาธิมันยังค้างอยู่บ้างเมื่อค้างอยู่ทำให้เราประคองจิตได้ง่ายสะดวกต่อการที่จะเอาจิตไปทางไหน
นะสะดวกต่อการที่จะใช้งานเนี่ยทำอะไรมาพิจารณาสังขารร่างกายหรือจะทำอะไรเนี่ยเหมือนกับจิตของเขาเนี่ยมันอ่อนโยนสมควรแก่ทางการงานอย่างนั้นนี่คือการที่ว่าสามารถจะเอาสมาธิมาช่วยได้ก็มีสายเข้ามานะวิธีอื่นเดี๋ยวจะคุยให้อีกฟังครับขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากโคราชครับจากโยมสุนทรเจริญพรจ้าโยมนมัสการครับอาจารย์ครับผมอยากถามเรื่องที่มีญาติโยมสร้างแท่นพระประธานนี่ครับในศาลาการเรียนพอดีที่วัดมีพระพุทธรูป2รูปพระประธานนี่ครับพระประธานเนี่ย2รูปจะมาตั้งเรียงกันนี่จะได้ไหมครับยังไงนะพูดอีกทีดิยังไงได้นะคือที่วัดของบ้านผมนะครับจะสร้างแท่นพระประธานที่ศาลาการประเดียนนะแล้วก็จะเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่ครับมาตั้งเรียงกันนี่มันจะผิดไหมครับผิดทางธรรมไหมครับเนี่ยขอนมัสการท่านพี่แจงหน่อยครับคือก็ไม่ได้มีกติกาว่าผิดถูกอะไรนะแต่ว่าให้ตั้งอยู่ความเหมาะสมมากกว่านะจะตั้งองค์เดียว3องค์4องค์ก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าก็เป็นพุทธรูปทั้งนั้นแต่ว่าตั้งเหมาะสมไหมกับสถานการตั้งนั้นเหมาะสมกับการตั้งไหมอยู่ในที่สมควรไหมเหมาะกับการที่จะตั้งไหมนี่ก็ต้องพิจารณามันเน้นดูตรงนั้นนะแต่ว่าตั้งไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ควรนะแต่ว่าจะกี่รูปก็ช่างเถอะนะถ้ามันเยอะเกินไปมันจะรกไหมหรือว่าจะดูมากเกินไปไหมหรือน้อยเกินไปหรือองค์เดียวมันจะเป็นยังไงไหมก็ดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะก็ไม่ได้มีว่ากติกาว่าพุทธรูปจะต้องมีองค์เดียวนะหลายองค์ไม่ได้นะหรือว่าหลายองค์ได้องค์เดียวไม่ได้นะมันก็ไม่มีกติกาอะไรตรงนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่ความเหมาะสมสถานที่นั้นๆนะเอาเป็นว่าดูความเหมาะสมเป็นเกณฑ์เนาะก็คงจะไม่มีกติกาเลยหรอกว่าบางวัดก็เยอะเลยพระประธานเต็มนะมีแต่คนมาถวายไหว้ก็วางมันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะก็เต็มไปหมดนะก็มีเยอะนะบางครั้งต้องสร้างศาลาไว้เลยนะ มันมีที่ไหวนะจะขัดใจญาติโยมก็ยังไงอยู่โยมก็เอามาถวายจังจะไม่รับก็เสียใจรับก็โอ้โหเป็นภาระที่จะต้องเก็บไว้ที่ไว้ไปเรื่อยก็ไม่ได้ไว้ในสถานที่ต้องเหมาะสมก็ต้องบางครั้งในพระรูปมากกว่าพระในวัดอีกนะ อันนี้ก็เยอะเลยนะเอาเป็นว่าเราก็ดูความเหมาะสมนะเหมาะสมก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมนะก็พูดถึงว่าที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่ามันมี2จริตใหญ่ๆก็คือว่า1เนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยสมาธินั้นก็มีส่วนช่วยถ้าเราจะเอามาช่วยก็ช่วยได้หมายถึงว่าสมาธิเนี่ยเวลาเราสมาธิฌานเนี่ยนะเวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยเราถอยออกมาจากสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเริ่มจะคิดนะแทนที่เราจะปล่อยให้มันคิดไปทางนอกเนี่ยเราตัดบทตรงนั้นเลยนะตัดปัญหาตรงนั้นเลยว่าไม่ได้คิดข้างนอกไม่ได้คิดข้างนอกก็ไปไกลเลยเอามาคิดผมขนเล็บฝันหนังแล้วระหว่างที่เราออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยเชื้อของสมาธิมันก็ยังทรงๆอยู่ ง่ายต่อการประคับประคองจิตไม่เหมือนจิตที่ไม่เคยผ่านสมาธิเลยเนี่ยมันดิบเกินไปอันนี้แหละนักปฏิบัติที่บอกว่าแนวสมาธิเนี่ยบอกว่าจำเป็นต้องทำสมาธิก่อนถึงจะมาพิจารณาทีหลังอันนั้นก็ถูกของท่านนะเพราะว่าอัธยาศัยท่านเป็นอย่างนั้นนะแต่สำหรับคนมีปัญญาบอกว่าไม่ต้องอันนั้นท่านก็ถูกของท่านเหมือนกันแต่ยังไงเดี๋ยวอธิบายต่อเนาะก็เพราะว่าสายอื่นมาอยู่ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมเฉลียวเจริญพรจ้าโยมอาจารย์เจ้าค่ะป้าอาจารย์ทั้งสองลูกเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมอยากถามปัญหาโยมโยมอ่ะมีการพัดผ้าคิดนานเหลือเกินทำไมจะหายคิดหลวงพ่อก็คิดนานกันทั้งคนทุกคนเนี่ยโยมนานแค่ไหนใครจะพูดลูกสาวก็เสียชีวิตพ่อเขาก็เสียชีวิตเนี่ยโยมเครียดอะไรคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีใครบ้างที่ไม่มีใครบ้างอ่ะที่จะอยู่ยงคงกระพันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทั้งนั้นเป็นทั้งเขาทั้งเราเนี่ยโยมนะโยมก็ทำบุญให้ทุกวันนั่นแหละค่ะตอนเช้าวัดทุกวันก็ดีแล้วก็ทำไปจะไปเครียดอะไรนักหนาเรามันเป็นกันทั้งโลกนะโยมไม่ใช่เป็นมันเหงาค่ะหลวงพ่อเหงาเลยก็เหงากันทั้งโลกดูรายการทั้งวันเนี่ยดูให้ฟังปัญหาของคนอื่นปัญหาคนอื่นก็เยอะนะบางครั้งเยอะกว่าเราอีกนะก็เป็นกันทั้งนั้นนะทั้งโลกเลยโยมเขาเรียกว่าทุกข์ไงโลกเขาเรียกได้หนีกันไงอยากจะพ้นกันโยมก็อยาก
จะสร้างอะไรให้เขาที่เขาจะได้บุญนะหลวงพ่อว่าจะไปสร้างหลังคาเมนไอ้ที่เดินคนเดินขึ้นอย่างเงี้ยจะได้บ้างไหมก็ได้หมดแหละโยมก็ได้หมดถ้าเราจะสร้างหลายหมื่นอยู่ค่ะโยมก็อยากทำให้เขามันมีบุญหลายบุญโยมบุญทานบุญศีลบุญภาวนามันมีหลายบุญอยู่ก็ทำไปตามความเหมาะสมก็แล้วกันตามฐานะก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าฐานะเราความสามารถเราได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะโยมก็คิดว่าเขาได้ไหมเนี่ยทำไปวันทำไปก่อนเครียดทำไปก่อนเดี๋ยวไปเครียดอะไรมั้งละครั้งละครั้งไปวัดไปบาตรเช้าทุกวันที่วัดก็เป็นทั้งโลกโยมเป็นทุกคนโยมถึงคิวใครเท่านั้นเองนะคิวเรามาก่อนแล้วก็เป็นก่อนพูดนี่แหละก็ดีขึ้นอยากให้พระอาจารย์น่ะช่วยไปกำลังใจพูดให้หน่อยว่าเป็นยังไงยังไงนะคะก็ให้กำลังใจนะสู้ชีวิตต่อไปเนาะว่าพระเจ้าท่านก็สอนว่าเรื่องทุกข์เกิดมามันก็ทุกข์ความพัดพาดความรักความหวงความอาลัยกันทั้งนั้นเนี่ยผูกพันธนาการกันแต่ทุกคนก็คิดไปเรื่อยแหละพระอาจารย์มันก็คิดกับมันเนี่ยถ้าเราไม่หยุดนะแต่ถ้าเรามาน้อมมาดูตัวมันก็หยุดนะโยมโยมต้องหัดตรงนี้หน่อยก็แล้วกันเพราะโยมขาดตรงนี้นะนึกถึงทำให้เขาอะไรต่ออะไรทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยก็ลำบากอยู่แต่เขาพอพัดพาดไปก็คิดมากนึกถึงตัวเองที่โยมนึกถึงคนอื่นมันก็ไปเลยไม่จบหรอกยาวเนี่ยไม่เกิดตะเลาอย่างนี้อย่างนั้นทำไมมันเกิดได้มันเกิดทั้งหมดโยมไม่ใช่เกิดเราคนเดียวดูคนข้างๆเราสิมีหมดแหละนะบ้านใกล้ๆเราก็มีนะถึงคิวใครคิวคนนั้นแหละนะมันก็เป็นกันทั้งหมดเราเขาคิดอย่างนี้แหละมันเอาจิตมาไล่ตามเนื้อตามตัวเราโยมอย่าคิดไปถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองคิดถึงผมคนเล็บคนหนังโยมก็ว่าจะอยู่ไปทำไมเนี่ย มันก็อยู่ไปนี่อยู่มันอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็คนเดียวเมื่อก่อนเรามากี่คนน่ะคนเดียวค่ะก็มาคนเดียวเราก็อยู่คนเดียวนั่นแหละมันก็มาไปลงท้ายด้วยคนคนเดียวนั่นแหละไม่มีใครไปได้ทุกคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครนัดกันนะแต่ทุกคนมาคนเดียวทั้งนั้นฟังรายการนี้ตลอดตั้งแต่วันพุธจนถึงวันเสาร์ก็ดีขึ้นแต่พอไม่ได้ฟังก็เครียดอีกหัดภาวนาบ้างสิโยมโยมไม่แก้ตรงนี้โยมก็เนาะนั่งสมาธิสวดมนต์ตอนเย็นตอนเช้าตามตอนเย็นตามพระช่องนี้แหละค่ะแล้วก็นั่งสมาธิไม่พอแบบน้อยโยมเอาไม่ค่อยอยู่หรอกนะโยมนั่งแล้วไม่ค่อยอยู่หรอกเพราะว่าโยมคิดเยอะโยมต้องโยมไม่ต้องกั้นความคิดต้องไม่ต้องตัดความคิดไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องหยุดความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดนะเปลี่ยนเรื่องคิดจากเขามาเป็นเราซะเมื่อหยุดมันไม่ไหวเนี่ยมันห้ามมันไม่อยู่เนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดเลยบางทีมันปวดหัวตึ๊บเลยพระอาจารย์ก็คิดคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเราคิดถึงตัวเราจะไม่เป็นโยมคิดตามอาการ32ของเราไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราโยมจะสบายทันทีเลยโยมก็พยายามทำบุญให้เขาอันไหนเขากระถิ่นเข้าปลาโยมก็ทำก็นึกถึงเขาเราไปห่วงเขาเราไปห่วงเขามากกว่าห่วงเรานะบางทีก็จะไม่ห่วงตัวเองแหละพระอาจารย์งั้นไม่ห่วงตัวเองเราก็ทุกข์สินะเราก็แก้ปัญหาเรื่องจิตเราไม่ได้ยอมรับว่าทุกข์มากเลยทุกวันนี้ไอ้พวกฟังก็พอจะมีนะคะแต่ว่ามันทุกข์ก็หัดเรื่องทางใจให้มากบำเพ็ญเรื่องทางใจให้มากก็แล้วกันภาวนาให้มากก็แล้วกันขอบคุณพระอาจารย์นะคะสาธุนะให้กำลังใจนะก็คนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยบอกว่าให้ทำสมาธินะมันห้ามไม่อยู่มันจิตมันคิดเยอะทีนี้เราก็เลยว่าเปลี่ยนว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องห้ามมันหรอกแต่เปลี่ยนเรื่องคิดไหนๆมันจะไหลน้ำน่ะปล่อยให้มันไหลไปแต่เบี่ยงเบนทางน้ำซะมันแค่นี้จะไหลไปทางนี้เราเบี่ยงไปทางนี้ซะอันนี้ก็คืออุบายอันหนึ่งเพราะว่าความคิดเนี่ยอะไรไปกั้นยากเหมือนกันแต่ถ้าเราเบี่ยงเบนเนี่ยมันคิดมากเลยไม่เป็นไรเปลี่ยนเรื่องคิดมาคิดถึงตัวเองคิดถึงผมคนเล็บนะเดี๋ยวมันหยุดเลยเชื่อจะเพื่อลองทำดูดินะแต่ถ้าเราคิดว่าเอาจะกั้นจะอั้นไว้ไม่ให้มันไปโอ้โหเครียดเลยเหมือนกับว่าเราไปกั้นเฉยเหมือนน้ำเนี่ยกำลังไหลมาเนี่ยเราจะให้มันหยุดห้ามไรห้ามไรเนี่ยเครียดเลยแต่เราเฉาะไปทางอื่นซะเนี่ยมันเบี่ยงเบนนะเบี่ยงเบนแล้วมันจะผ่อนคลายนะเรื่องเปลี่ยนเรื่องมาคิดถึงผมคนเล็บฟันหนังคิดถึงอาการ32ของเราเนี่ยมันจะคลายทันทีเลยฉะนั้นบางครั้งมันความรุนแรงเนี่ยเราขวางทันทีไม่ได้แต่เราเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนความคิดมาสู่เราโยมจะสงบทันทีเลยสงบเดี๋ยวนั้นเลยนะต้องทำดูสิ
ฉะนั้นวันสมาธิเนี่ยมันมีกรรมวิธีหลายอย่างสู้ด้วยกำลังก็มีด้วยสู้ด้วยปัญญาก็มีที่บอกว่าเวลาจิตคิดนะกดไว้คมไว้กั้นไว้นะเขาเรียกว่าสู้ด้วยกำลังแต่ไม่ได้สู้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเขาจะมีการให้เป็นอย่างอื่นไปลักษณะว่าไม่ต้องห้ามมันไม่ต้องกั้นมันแต่เบี่ยงเบนมันเบี่ยงเบนจิตไปทางเราซะเดี๋ยวมันจะหยุดเองนะเขาเรียกว่าสู้ด้วยปัญญาก็มีด้วยสู้ความหลังก็มี อันนี้ก็ดูที่ว่าความถนัดของแต่ละคนนะถ้าถามยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเราไม่มองตัวเราเนี่ยมันไปไม่ได้เรื่องความพ้นทุกข์เนี่ยนะฉะนั้นตัวเราเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องเห็นเขามีสายเข้ามาขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมกุศลเจริญพรใจโยมอยากสอบถามอาจารย์พระอาจารย์ว่าหลวงพ่อว่าการที่เราจะมองตัวเองนี่เริ่มต้นจากไหนยังไงก่อนคะเราจะมองตัวเองเนี่ยเราเริ่มต้นที่ว่าเราจำคนอื่นก่อนจำว่ามนุษย์เราเนี่ยไปดูโรงพยาบาลก็ได้เห็นว่าโอ้ตับไตไส้พุงเป็นอย่างนี้เนาะหรือว่าเราไปเห็นคนตายก็ได้จำไว้แล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยไม่เอาคนนั้นมาคิดนะแต่นึกถึงเราเนี่ยแต่เอาอุบายเข้ามาพออย่างเนี้ยยังทำได้ไหมว่าสมมติเราไปเห็นคนตายเนี่ยก็พยายามค่ะหลวงพ่อคะพยายามทำแต่ทำไมมันทำยากจริงคะไม่ก็ยากหน่อยนะเพราะเรายังไม่ชำนาญมันเป็นของใหม่สำหรับเราแต่ถ้าโยมทำไปเรื่อยๆๆนะอดทนหน่อยโยมก็ง่ายขึ้นนะอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่เคยเนี่ยมันเป็นของยากทั้งนั้นเลยนะแต่นานๆก็คล่องแคล่วโยมจะทำได้หมดเลยอย่างนี้โยมต้องขยันหน่อยก็แล้วกันเราดูรูปภาพสมมติเราเอารูปภาพแล้วเราดูตัวรูปภาพของเราอย่างนี้ได้ไหมคะรูปภาพเราคือรูปภาพเรามันเป็นรูปภาพที่ว่าไม่ได้เห็นอวัยวะภายในมันเป็นรูปภาพสวยงามเราก็กลายเป็นหลงไหลเราใหญ่เลยนะเราต้องการให้เราเห็นทั้งหมดเลยทั้งตับไตเส้นพุงไม่ได้เห็นตื้นๆอย่างที่เราเห็นกันให้เห็นลึกๆไม่งั้นมันไม่โปร่งนะไม่โปร่งสังขารไม่โปร่งกิเลสนะเราต้องเห็นว่าร่างกายเราไม่มีนะมีแต่ไส้แต่พุงมีแต่อุจจาระปัสสาวะเราต้องเห็นเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นภาพเราเนี่ยเห็นมันก็โอ้เราก็ยังสวยอยู่นะอะไรทำนองนั้นมันก็เลยหลงอยู่นั้นมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นเราต้องเห็นภาพคนอื่นลักษณะของความเป็นอสุภะนะให้ได้ทีนี้เราต้องนั่งสมาธิไม่จำเป็นการพิจารณาไม่จำเป็นต้องนั่งโยมนอนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้ทำทุกเวลาได้ไม่จำเป็นต้องนั่งนะเพราะการทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมการอบรมมรรคการทำสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะมันต่างกันนะสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวถ้าไม่นั่งไม่ได้เพราะเวลาจิตรวมแล้วเนี่ยเวลายืนก็ล้มเดินก็ล้มเหมือนกันนอนก็หลับเหมือนกันมันเหมาะสำหรับการนั่งแต่ว่าเจริญมรรคเนี่ยเจริญอบรมอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะโยมอยู่ยังไงก็ได้คนพิการคนอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลยขอให้เอาใจไล่ไปตามอาการ32ก็เราได้หมดทุกคนนะเข้าใจเนาะต้องทำให้ทำให้ได้ทำให้มากก็ขอย้อนไปหน่อยว่าการที่เราจะมาเห็นตัวเองเนี่ยเห็นได้สองวิธีก็คือว่าบางคนที่เอาสมาธิมาช่วยก็คือตรงนี้ส่วนช่วยได้บางคนถนัดอย่างนี้คิดว่าโอ้ท่านไม่ทำสมาธิก่อนให้จิตสงบนำพิจารณานะจิตมันไปยากเพราะมันจิตมันดิบๆอยู่มันเหมือนไม่ผ่านสมาธิเนี่ยมันเหมือนจิตไม่สุขนั่นเองนั่นนะแต่ว่ามันก็พูดท่านพูดอย่างนั้นก็ถูกของท่านเพราะว่าท่านถนัดเวลาออกสมาธิเนี่ยมันยังความกึ่มมันยังมีอยู่เนี่ยมันความนิ่งของจิตมีอยู่มันง่ายต่อการพาจิตไปไหนเหมือนจิตมันอ่อนโยนอ่อนโยนควรแต่การที่จะใช้งานนะก็เลยว่าทำให้ดูเหมือนว่าไม่ทำไม่ได้ต้องทำไปด้วยแล้วก็พิจารณาไปจนเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิไปออกมาก็พิจารณาต่อนี่แหละเขาเรียกว่าอย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำถูกต้องแต่ยังไงถูกต้องก็ต้องมาพิจารณากายอยู่ดีนะหนีกายไม่พ้นเลยนะแล้วก็ต้องออกสมาธิมาอยู่ดีก็ต้องมาพิจารณากายตอนเข้าในสมาธิทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือวิธีข้อที่หนึ่งก็คือคนสนิทอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้วิธีข้อที่สองก็คือว่าคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้สมาธิช่วยเขาก็ถูกของเขานะท่านก็ถูกของท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับเทคนิคแต่ละคนไป
นะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเจริญสติเลยนะไม่ใช้สมาธิเข้ามาร่วมเพราะว่าถึงจะมีสมาธิก็ตามแต่ก็ไม่ใช้นะเพราะว่าเขาถนัดนะเขาถนัดก็ทำได้เพราะเอิญมีสายเข้ามาเอาสายก่อนขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าหลุดพอดีอยังไงโทรมาใหม่กันแล้วกันเนาะคนที่ถนัดปัญญานี้เขาจะมองว่า การที่เรามีกิเลสทั้งหมดเนี่ยท่านจะค้นหาเหตุก่อนนะคือเขาจะทำทั้งหมดเนี่ยท่านค้นหาเหตุก่อนว่ากิเลสของเราเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรเข้าปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยทำแล้วเวลาทำเนี่ยเขาไม่เอาสมาธิมาช่วยถือว่าปัญญาของเขาเอาอยู่อย่างนี้จะว่าผิดก็ไม่ได้เพราะว่าท่านถนัดอย่างนั้นนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยวิธีหลังเนี่ยเป็นที่วินิยมของสมัยพุทธกาลมากที่สุดเราใช้ปัญญานำแม้แต่มรรคก็ใช้ปัญญานำแต่วิธีสมาธิเนี่ยน้อยกว่าแต่สมัยนี้จะมากกว่ามันก็เลยว่าต่างกันตรงนี้เพราะว่าพื้นฐานของคนสอนเนี่ยจะสอนไปลักษณะนั้นนะแต่ทั้งนี้มันได้ทั้งสองจริตนะเราก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันว่าตรงนั้นจะทำอย่างไรตอนนี้ว่าคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาจะมองว่ากิเลสทั้งหมดเกิดจากอะไรนะเกิดจากความยินดีในตนถ้าอย่างนั้นเอาจิตมาดูตัวเลยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าตอนที่กิเลสเกิดนะเกิดอย่างไรขณะการเกิดของกิเลสนั้นเขาสามารถจะเห็นได้แล้วก็อาศัยความเห็นการเกิดของกิเลสนั้นไปสู่ความดับที่เรียกว่าเห็นความเกิดและความดับนะแต่ความดับเนี่ยบางครั้งยังไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจตอนที่เกิดทุกคนเนี่ยถ้าพูดว่ารู้ไหมกิเลสที่เราเกิดแต่ละวันเนี่ยมันเกิดอย่างไรอ๋อรู้เกิดยังไงอ่ะก็คิดถึงเขาน่ะสิอ๋อคิดถึงเขาเวลาคิดเป็นอะไรเป็นภาพแล้วเป็นภาพแล้วเนี่ยกิเลสเราก็เกิดด้วยภาพนั้นแหละทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่านี่คือการเกิดและการเกิดเนี่ยเป็นหลักฐานพยานที่เราจะสาวหาความดับเราก็คิดว่าบรรดาภาพทั้งหมดเนี่ยภาพใดหนอที่ทำให้เกิดกิเลสปรากฏว่าเราค้นหาแล้วเนี่ยมีแต่ภาพเขาทั้งนั้นเลยเกิดกิเลสและบรรดาที่ว่าภาพไหนหนอที่มันไม่มีในโลกนี้ที่เรายังไม่มีภาพนั้นปรากฏว่าคนเปลือยก็คือภาพตัวเองนั่นเองที่ไม่มีอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาถ้าอย่างนั้นเราจะให้ภาพเขาเกิดขึ้นสิแล้วเรามาสร้างภาพเราขึ้นมาเพื่อจะทดแทนภาพเขาถ้าอย่างนั้นวิธีนี้ก็คือตัดภาพเขาทิ้งหมดเวลาเขาจะเกิดก็ตัดทิ้งหมดแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาพิจารณาตัวเราแล้วก็พยายามสร้างภาพเราขึ้นมาการที่จะสร้างภาพเราขึ้นมามีมูลเหตุของการวิเคราะห์มาแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใช้ปัญญานำเลยแล้วก็การประพฤติก็ตามนั้นเลยตามแผนการนี้ไว้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการใช้ปัญญาไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมาต่อมาเนี่ยเขาก็เห็นตัวเองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการละกิเลสก็เกิดขึ้นก็จะไปอันเดียวกับวิธีแรกก็คือต่างคนต่างมาเห็นกายแต่อุบายในการที่เห็นน่ะหรือขั้นตอนของการเห็นมาต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือกายฉะนั้นวิธีแรกก็เป้าหมายเดียวกันก็คือกายนี้เป้าหมายที่สองถึงจะไม่ใช้สมาธิก็เป้าหมายเดียวกันก็คือกายสรุปแล้วกายเป็นที่ประชุมใหญ่ของทุกจริตอย่างนี้แหละถึงว่าการปฏิบัติสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ที่นี้ว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านก็สอนตามถนัดของท่านคนที่หนักสมาธิท่านก็สอนสมาธิโอ้ยต้องทำสมาธิก่อนไม่ทำสมาธิไม่ได้หรอกมันไม่ได้เลยจิตมันดิบมันยังไม่ผ่านการอบอ่อนอารมณ์การทำสมาธิให้เต็มภูมิก่อนจิตมันยังแข็งเกินไปท่านก็สอนนั้นท่านถนัดแต่เราก็คิดว่าเอ้าอีกอาจารย์หนึ่งสอนว่าไม่ต้องทำสมาธิพิจารณาไปเลยท่านก็ถูกของท่านเหมือนกันเพราะอะไรเพราะท่านถนัดอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเป็นคนกลางเนี่ยงงนะเฮ้ยอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่างี้ก็งงไปตามภาษาเราเพราะเรายังไม่เข้าใจทีนี้เราก็หาจุดยืนว่าเราถนัดอย่างไรเพราะว่าสองจริตเนี่ยถูกอยู่แล้วเพราะว่าทำไมเราบอกว่าถูกก็เพราะเป้าหมายเดียวกันเองต่างคนต่างเห็นร่างกายนี้เหมือนกันอันนี้ขอบอกในสื่อนี้ว่าเราไม่ต้องถกเถียงกันเพราะว่าอาจารย์เนี่ยแต่ละอาจารย์ท่านถอนสอนตามความถนัดแต่เราเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ถนัดอย่างท่านทำวิธีอื่นแต่จุดหมายต้องอันเดียวกันนะร่างกาย
ถ้าเว้นจากการเห็นร่างกายนี้ไม่ได้นะอันนี้นี่ถือว่าจุดยืนของเราก็คือต่างจริตแต่ไม่ตั้งไม่ต่างเป้าหมายที่เห็นก็คือกายนี้วิธีแรกเนี่ยการใช้สมาธิก็ถูกของท่านนะท่านใช้แล้วเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านไปได้ละนะแต่วิธีหลังเนี่ยท่านบอกไม่จำเป็นท่านก็ไปได้เพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญามากท่านก็ไปได้ของท่านเราต่างหากที่หาจุดยืนว่าเราจะเอายังไงเรื่องนี้ก็เอาความถนัดก็แล้วกันนะเอาความถนัดทีนี้ว่า เราจะเอาความไม่ถนัดเนี่ยมาห้ำหั่นกันว่าโอ้ยนั่นวิธีนั้นไม่ถูกแล้ววิธีนี้อย่างนั้นนี่วิปัสสนาต้องอย่างนี้นั่นวิปัสสนึกนึกเอาดาวเอามันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยมันก็นึกนั่นแหละทำให้ทุกข์แล้วก็นึกนั่นทำให้เราดับทุกข์ได้เพราะทุกคนเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าแต่ว่าคนเข้าใจแล้วไม่พูดไม่ว่ากันนะเพราะว่าคนถึงแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องนี้แต่คนยังไม่ได้ปฏิบัติมันก็ทำให้เรางุนงงนั้นไม่ต้องงงนะเอาเป็นว่าสองจริตเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นกายเป็นหลักเป็นเป้าหมายแต่ก่อนที่จะเห็นนะกรรมวิธีต่างกันก็จริงแต่เบื้องปลายจุดหมายเดียวกันเราถือว่าการปฏิบัติถูกต้องทีนี้เราก็มาดูที่ว่าความถนัดของเรานะว่าเราถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นถ้าไม่เห็นร่างกายเลยเนี่ยวิธีไหนที่ไม่เอาร่างกายเลยผิดหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันจะละอะไรไม่ได้เลยจิตมันจะไม่มีร่องไม่มีจุดหมายเลยมันจะเลื่อนลอยไปหมดเลยเพราะกายนี้มันจะเป็นของที่ว่าเราจะต้องเห็นแจ้งและเราต้องอยู่ด้วยนะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมวราพรเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะพอดีนะคะอยากสอบถามว่าถ้าภาพข้างนอกดับแล้วแต่ภาพเจนภาพข้างในไม่ชัดนี้เราก็ต้องดูกายต่อใช่ไหมดูต่อมันไม่ดับง่ายนะคือภาพข้างนอกมันภาพข้างนอกมันไม่ดับหรือจิตมันก็ไม่ค่อยไปนะคะท่านแต่การที่จะมาสังเกตข้างในมันเหมือนว่ามันยังไงอ่ะมันเป็นแต่ผักกายข้างนอกคือกายข้างในที่จะไปเห็นตับไตไส้พุงมันไม่เห็นเนี่ยมันแต่เป็นมันกายเป็นกายปกติอ่ะนะคะไม่ได้โยมไม่ได้โยมต้องเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงถ้าเห็นข้างนอกนี่โยมไม่พอเบื่อหน่ายและจิตโยมจะหลุดไปข้างนอกประจําเลยจะไม่จบมันจะไม่หลุดตอนที่เราจ้องอยู่เท่านั้นเองแต่เราเผลอปุ๊บมันจะไปทันทีคอยระวังอยู่ค่ะจนถ้าอย่างนั้นไม่ได้โยมต้องเห็นลึกกว่านั้นนะเห็นจนว่าเราต้องเห็นทุกอาการ32เห็นทั้งตับทั้งไตทั้งนอกทั้งในเนี่ยมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าโยมเห็นอย่างนี้มันไม่พอที่จะเบื่อหน่ายไม่ได้โยมก็คือจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็คือตอนแรกถ้าเราจะให้เป็นมันก็เป็นแต่เราให้ไปมันก็ไปอยู่ที่เรานะอย่าคิดว่าเอาจิตเป็นประมาณเอาเราประมาณที่ว่ามันไม่เห็นภายในนะวันหลังก็พยายามดูข้างในหน่อยสิอะไรประมาณนั้นมันก็ไปโยมไม่พาไปมันก็ไม่ไปหรอกนะมันโยมอย่าเอาจิตว่าเอาเราว่าสิเอาเราว่าเพราะจิตมันก็เจ้าเล่ห์อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าโยมไม่เห็นข้างในนะโยมไปหาหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสืออสุภะมองว่าตับไปโยมทำไปเถอะโยมจะรู้ว่ามันลึกกว่านั้นนะฮะเอาหลวงตาก็ได้ทำได้ลงมามันทำลงมาได้ถึงแค่ลำคอเอาไปเรื่อยๆเอาไปข้างนอกข้างในให้ทะลุทะลวงให้หมดเนี่ยมันถึงจะดีมันไม่ดีมันไม่พอที่จะละกิเลสเดี๋ยวไม่พอที่จะเบื่อหน่ายนะเขาต้องเห็นทั้งดูจะในสติปัฏฐานสี่ว่ากายในกายทั้งภายนอกทั้งกายทั้งภายในกายภายในและภายนอกกายในกายมันหมดเลยอาการ32มันทะลุหมดเลยเราต้องทุกทั่วทะลุเลยใช่ไหมใช่ต้องทะลุหมดเลยต้องเห็นหมดเลยทุกเวลาอันนั้นยังไม่เห็นข้างนอกนี่มันยังรักตัวเองอยู่มันไม่พอเบื่อหน่ายนะมันยังกล้ากิเลสไม่ได้นะถ้าอาจารย์มีอะไรจะเสริมก็เสริมต่อให้ด้วยนะคะจะวางสายวางทางสายน่าก็ขอเสริมต่อว่าให้หันมาพิจารณากายให้ลึกกว่าลึกกว่าที่เรามองธรรมดานี่มันเป็นเอียบทไปนะเราเดินเรานั่งในนอนเห็นกายภายนอกมันเป็นอิริยาบถไปทันทีมันจะไม่พอเบื่อหน่ายเราต้องเจาะลึกไปเลยเน่าบ้างเปื่อยบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างบางคนไม่ชอบเรื่องเน่าๆก็เอาร่างสดๆก็ได้นะร่างจริงๆของเราแต่ให้มันทะลุทะลวงทั้งนอกทั้งในเลยแล้วก็รักษาภาพไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่เป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยจนกว่าเราไม่หลุด
นะแล้วค่อยมาคุยกันนะถ้ามันไม่หลุดแล้วเนี่ยมันหลุดแล้วอยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ตมาเชื่อนะว่าไม่ถึงเวลานั้นไม่มีคำพูดที่จะคุยหรอกเพราะว่ามันมีคำตอบหมดแล้วนะแต่เราก็คุยว่าไงมีอะไรมาคุยกันก็ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกคนไปเห็นแล้วมันมีคำตอบในตัวมันอยู่แล้วว่าจะทำอะไรต่อไปนะเพราะว่าแต่นี่เราก็พูดเผื่อไว้นะเพราะธรรมชาตินี้มันมีคำตอบไปทุกระยะอยู่แล้วนะนั่นคือความที่เราจะต้องทำนะขอให้กำลังใจนะทำต่อไปนะทำตามนี้ก็แล้วกันยังไงก็โทรมาก็แล้วกันก็ขอพูดย้อนไปหน่อยว่า คนที่มีปัญญาเนี่ยเราทำแบบปัญญานี่ก็คือเจริญสติปัฏฐาน4เลยคำว่าเจริญสติปัฏฐานก็คือเจริญสติไม่เกี่ยวกับสมาธิคนที่เจริญสมาธิก็เป็นสมาธิไปเลยเราจะต้องแยกว่าสมาธิกับสตินี้ต่างกันนะคนละระดับกันคราวนี้เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือการที่ใช้สติจริงๆไม่สมาธิร่วมก็แบบปัญญาคนที่ใช้สมาธิร่วมก็คือเจริญสติเหมือนกันแต่สมาธิมันร่วมเอาสมาธิมาผสมก็ถูกทั้งนั้นแหละขอให้เห็นตัวแล้วก็อยากลืมว่าเวลาเราใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยมักจะเป็นรูปของนิมิตนะนิมิตเนี่ยมันจะเห็นร่างกายเนี่ยมันเป็นนิมิตนิมิตคืออะไรนิมิตคือร่างกายอีกร่างกายหนึ่งร่างกายจริงอีกที่หนึ่งร่างกายที่นิมิตอีกที่เหมือนกับเรามีสองร่างถ้าอย่างนั้นนะเราอยากจะให้ทั้งสองร่างเป็นร่างเดียวกันเราจะดึงมาเป็นร่างเดียวกันทีหลังยิ่งดีแต่ถ้าไม่ดึงมาจิตเราไม่มีเครื่องอยู่นะเมื่อมือเขาอยู่จิตเราจะเลื่อนลอยนี่คือข้อเสียตรงนี้ว่าถ้าใช้สมาธิเนี่ยนิมิตมันจะมีบทบาทมากแต่นิมิตเนี่ยข้อเสียคือเลื่อนลอยถ้าเราแปลงนิมิตนั้นมาเป็นร่างจริงทีเนี่ยถึงจะมั่นคงได้ก็มาอยู่ที่จุดเดียวกันกับคนที่ใช้ปัญญาแต่คนที่ใช้ปัญญาเนี่ยไม่มีนิมิตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ใช้สมาธิเพราะสมาธิมันคู่กับนิมิตแต่สติในคู่กับร่างจริงนะมันก็เลยมีความต่างกันตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งมันทำให้เราเห็นได้ว่าการใช้สมาธิมากๆมาพิจารณาเนี่ยมันจะมีนิมิตเข้ามาไม่มีบทบาทมากเกินนะมากแต่ว่านิมิตเนี่ยมันเป็นของลอยตัวแต่สู้ร่างจริงไม่ได้ร่างจริงเป็นของที่ไม่ลอยตัวเราจะแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงยิ่งดีแต่ถ้าไม่แปลงเนี่ยจิตนั้นจะไม่มีที่ตั้งเมื่อไม่มีที่ตั้งเนี่ยไปตั้งที่จิตอย่างเดียวลอยหมดเลยแล้วก็ทำให้จิตเราแกว่งนี่คือข้อเสียของการใช้สมาธิแต่ข้อเสียของการใช้สติเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ข้อดีก็คือจิตไม่แกว่งเพราะเขาเอาร่างกายจริงเลยแล้วก็ไม่มีนิมิตถึงจะมีน้อยมากแต่เขาก็ยืนหยัดร่างจริงเป็นเกณฑ์ทำให้มีการอาศัยร่างจริงที่ปัจจุบันนั้นเป็นอยู่แล้วก็ทำให้จิตมั่นคงสูงกว่าฉะนั้นวิธีหลังนี้เป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดนะเพราะว่ามรรคเองก็เอาวิธีหลังเป็นเกณฑ์เพราะว่ามีปัญญาขึ้นหน้าอย่างเดียวไม่ใช้สมาธิวิธีที่ใช้สมาธินั้นเป็นวิธีที่รองลงไปแต่ยังไงก็แล้วแต่อุปนิสัยนิสัยเราถือว่าก็สำคัญอยู่เราถือว่าทำยังไงเราได้เราก็เอานิสัยนั้นเนี่ยวิธีนั้นถือว่าเป็นวิธีดีสำหรับเราเราก็ถือว่านั่นคือความถูกต้องของเราก็เอาวิธีนั้นเลยดีกว่าเราจะไม่พ้นทุกข์อะไรเลยนั่นคือข้อเสียหายสำหรับเราแต่จริตนั้นก็สำคัญว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้มรรคผลก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะเราจะทำจนกว่าจิตเรากับโลกขาดกันนะต้องขาดนะถ้าไม่ขาดเขาเรียกว่าไม่หลุดพ้นขาดหมายความว่าจิตเรากับโลกไม่มีการเกี่ยวพันกันเลยนะขาดเลยแล้วก็ขาดตลอดเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนไม่ใช่ขาดวันนี้พรุ่งนี้ต่อกันอีกแล้วหรือเวลาหลังเป็นอื่นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นจะเรียกว่าขาดเป็นครั้งบางขณะอันนั้นไม่ถือสาคือว่าไม่มาตรฐานอะไรสำหรับคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะมีมาตรฐานเดียวเท่านั้นนะก็คือขาดแล้วขาดเลยไม่กลับไปสู่การต่อเหมือนใบไม้ที่ขาดขั้วเราจะประสานยังไงมันก็ต่อไม่ลงมันก็สืบพันกันสืบต่อกันไม่ได้เพราะมันขาดไปแล้วมันหลุดไปแล้วนั่นเองวันนี้รายการของเราก็มาสุดท้ายของเวลาแล้วเนาะครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่าน
ที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อพบให้พรญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ